بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอศอลาวาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านบรรดาอิหม่ามบรรดาคณาจารย์บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนอัลกุบรอนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงนำเราทั้งหลายไปสู่ความโปรดปรานของพระองค์และอยู่บนทางอัสวะอัสบีนวัสซิรอตอันมุสตะกีมและขอให้เราได้เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดศาสนาและชะรีอะห์มุฮัมมัดียะห์ศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลาซาอิดิลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนโดยบรรพชนของเราอิซาบุลลาห์โดยปู่ย่าตายายของเราได้นำศาสนานี้มาในผืนแผ่นดินนี้แผ่นดินทองและก็แผ่นดินธรรมนะดังนั้นสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพชนและบรรดา ผู้ที่รับศาสนามาก่อนหน้าเราเราจะได้เห็นจากที่ผมจะนำมาคุยและรับใช้นี้อินชาอัลลอฮุตะอาลาเราจะได้มีความภาคภูมิใจอันนี้คือความภาคภูมิใจสำหรับภารกิจและพันธกิจที่ได้รับอามานะมาในคืนนี้มารับใช้ท่านทั้งหลายอีกความภาคภูมิใจนึงก็คือได้มามัสยิดอัลกุบรอเพราะว่าที่นี่ก็เป็นชุมชนของผู้ที่รักใคร่นับถืออันนี้ก็คือหมายความว่าคนที่ผู้ที่รักใคร่นับถือทั่วไปมากมายหลายท่านนะครับท่านอาจารย์สมานงามขนโนใครต่อใครแล้วก็ยังเป็นชุมชนของปู่ย่าตายายบรรพชนเพราะว่าคุณทวดพรเป็นน้องของคุณทวดผมนะแล้วก็แยกกันพี่น้องคุณทวดผมไปอยู่ที่หนองจอกเรามาไปจากมหานาคจะไปอยู่ที่หนองจอกคุณทวดพรอยู่ตรงนี้อะไรงี้เป็นต้นก็มีเครือญาติอีก พี่น้องเนี่ยไปอยู่คลอง15อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นซิรอตุรเราะฮิมนะครับมาสู่ประเด็นที่จะรับใช้ท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คือจุดกำเนิดสังคมมุสลิมในประเทศไทยจุดกำเนิดชุมชนมุสลิมในประเทศไทยหรือความเป็นมาของชุมชนมุสลิมในผืนแผ่นดินไทยในสยามประเทศหรือในราชอาณาจักรไทยก็แล้วแต่เวลาเราพูดถึงตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าในปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้พูดที่มัสยิดอัมบาดียะที่อยุธยาวันนี้มาเร็วหน่อยเพราะว่ากลัวมาไม่ทันเมื่อวานไปอยุธยาเขาให้พูด3ทุ่มไปถึง3ทุ่มครึ่งเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันศุกร์รถออกจากกรุงเทพเต็มไปหมดเลยธรรมดาไปอยุธยาไปกุดีชอบฟ้าไปอะไรต่างๆผ่านมัสยิดตะเกียก็ชั่วโมงครึ่งแต่เมื่อวานเป็นวันศุกร์คนก็ออกจากกรุงเทพรถติดไปหมดเลยแล้วก็รถตรงที่จะเลี้ยวไปอยุธยาก็มีอุบัติเหตุชนกันเป็นคอคอดก็เลยช้าเข้าไปอีกวันนี้ก็เลยความกลัวก็เลยรีบมาก่อนเพราะว่าถนนพัฒนาการโล่งมากทำดีแล้วแต่จะมีอุโมงค์มีอะไรต่างๆเมื่อวานนี้พูดเรื่องของโรคเกลียดกลัวอิสลามในประเทศไทยอันนี้เป็นทั้งวิกฤตและอินชาอัลลอฮุตะอาลาถ้าเรารับมือกับวิกฤตนี้ได้เรามีอิสตอานะตุบิลลาฮิตาลาขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลามีตะวักกัลและก็มีตักวาบิอิคลาสอินชาอัลลอฮุตะอาลาวิกฤตนี้อิบติลาอาตนี้การทดสอบนี้ภาษาชาวบ้านบาลานี้หรือฟิตนะห์นี้จะกลายเป็นคุณจะกลายเป็นคุณประโยชน์เพราะว่าสังคมมุสลิมเราอยู่ในผืนแผ่นดินตรงนี้สุวรรณภูมิอันนี้ไม่ใช่สนามบินนะคือสุวรรณภูมิมันกว้างใหญ่เนี่ยอยู่มาตั้งแต่เท่าที่มีบันทึกหลักฐานทั้งบันทึกจาก
ราชสำนักจีนที่ถวายฮ่องเต้ให้ได้รับทราบความเป็นไปความเป็นมาในมุมต่างๆของโลกหรือในบันทึกเอกสารของอาหรับบันทึกเอกสารของฝรั่งชาติต่างๆเราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อรุณรุ่งที่มีมนุษยชาติเนี่ยตั้งถิ่นฐานแน่นอนอาจจะหลังจากยุคมนุษย์หินแต่ไม่นานหลังจากที่อัลตะลาทรงแต่งตั้งนูบูวัตมุฮัมมัดียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นนบีเป็นรอซูลเป็นคอติบุลอัมบิยาอิบันมุรสลีนภายในเวลาไม่นานอิสลามก็มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาถึงบริเวณนี้มาถึงคาบสมุทรนี้มาถึงสุวรรณภูมิเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีอิสลามเนี่ยชนชาติอาหรับทำการค้าอยู่แล้วทำการค้าเครื่องเทศอยู่แล้วในนูซันตราอินโดนีเซียเขามาซื้ออยู่แล้วซื้อพริกไทยซื้ออบเชยซื้อการพลูซื้อแล้วก็เรือก็แล่นไปแล้วไปจอดที่สิริลังกาแล้วก็จอดที่อินเดียปัจจุบันนี้เป็นบริเวณรัฐเคราลาซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินแรกที่อิสลามเข้ามาในอินเดียอินเดียตัวจริงไม่ใช่ที่มูฮัมหมัดบินกอซิมเข้ามาในบริเวณตะวันตกซึ่งปัจจุบันเป็นฝั่งปากีสถานเพราะฉะนั้นชาวอาหรับมาซื้อขายอยู่แล้วแต่ว่ามาในตอนที่พวกเขาเป็นมุชริกีนอยู่เช่น1600ปีที่แล้ว1500ปีที่แล้ว1680ปีที่แล้วเขามาซื้อขายแต่พอเขากลับไปถึงมักกะกลับไปถึงยะมันถึงซะบาถึงเอเดนลักไปถึงมักกะอ้าวผู้คนพากันเป็นมุสลิมไปหมดอาหรับเหล่านั้นก็รับอิสลามงั้นเวลาเดินเรือกลับมาเที่ยวหลังเที่ยวต่อไปเนี่ยกลายเป็นมุสลิมก็มาซื้อเครื่องเทศซื้ออบเชยซื้ออะไรต่างๆจึงอนุมานได้ว่าภายใน 1,300 กว่าปี 1,000 แต่ 1,400 ปีชาวอาหรับที่เป็นมุสลิมก็ได้เดินทางมาที่นี่แล้วในขณะเดียวกันในบริเวณที่เป็นสุวรรณภูมิเนี่ยทั้งที่เป็นตัวแผ่นดินปัจจุบันเป็นอันนำประเทศเวียดนามเป็นกัมพูชาเป็นสยามเป็นเมียนมาและเป็นโลกมาลายูรวมถึงนูซันตราอินโดนีเซียในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนั้นตั้งแต่1600-1700ปีที่แล้วนั้นได้รับอิทธิพลของไม่ใช่1,200-1,300ปีที่แล้วนั้นได้รับอิทธิพลจากอินเดียเพราะฉะนั้นจึงได้เห็นว่าอย่างกัมพูชานั้นคำว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นคำภาษาอินเดียคือกัมโบจและกัมโพชเนี่ยกัมโพชะเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของแคชเมียร์เป็นเรื่องแปลกจากที่แคชเมียร์ลงมาเนี่ยไปทางใกล้ไปทางอิสลามาบาดจากแคชเมียร์อินเดียเนี่ยใกล้ไปทางอิสลามาบาดเนี่ยบริเวณนั้นเมื่อ 2-3,000 ปีที่แล้วมีอาณาจักรอินเดียโบราณคือกัมโพชเป็นอาณาจักรเหนือแล้วเวลาเราเรียกทวารวดีคืออะไรตรงนี้มีมอนก็คือทวารวดีมอนโบราณคือทวารวดีทุกวันนี้เห็นไหมเวลาเราไปตามคลองต่างๆอ่ะคลองต่างๆปริมณฑลกรุงเทพมหานครก็จะมีวัดมอนแล้วก็มีสุเหร่าอิสลามชุมชนมาลายูเรานี่เป็นต้นที่อยู่ปะปนกันวัดมอนมัสยิดวัดมอนมัสยิดนานๆอย่างเช่นตรงคลอง12-13จะมีโบสถ์คริสต์ซึ่งเป็นโบสถ์มาจากไหนเป็นโบสถ์ยวนเป็นพวกยวนแล้วก็เหมือนกับยวนสามเสนนี่แหละเพราะเราจะเห็นลิงก์ของสภาพต่างๆกลับมายังประเด็นนี้ก่อนว่าเพราะฉะนั้นพอเป็นอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยคนขอมโบราณเนี่ยพอเจออินเดียที่มาค้าขายอินเดียบางคนมีหน้าตาสง่าราศีมีความงดงามเป็นพราหมณ์เป็นบัณฑิตก็ยกขึ้นเป็นราชาผู้นำอินเดียเหล่านี้ก็มีความรู้นี่มีความรู้ในพระเวทในพระคัมภีร์ในโบราณในอะไรต่างๆก็อบรมสั่งสอนผู้คนนำเทคโนโลยีเทคนิคนวัตกรรมต่างๆในการสร้างปราสาทขอมเทวาลัยในการสร้างพระปรางเทวาลัยต่างๆขึ้นมาเอาอิฐตัดยังไงเอามาเรียงยังไงเข้าลูกสลักยังไงและก่อขึ้นมาให้เป็นลวดเป็นลายได้ยังไงเพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงขยายไปในดินแดนตรงนี้อาณาจักรของคนขอมโบราณซึ่งแต่ก่อนบูชาผีบูชาบรรพบุรุษจึงเริ่มเป็นอาณาจักรฮินดูยังไม่นับก่อนหน้านั้นจะเป็นอาณาจักรเจนละตรงบริเวณที่เป็นขอมไปชนกับเวียดนามในปัจจุบันเป็นเจนละก่อนที่จะเป็นจามอาณาจักรจามเนี่ย
เป็นเจนละและเจนละก็จะเป็นเจนละบกกับเจนละน้ำเจนละน้ำนี่มีความเชี่ยวชาญในการลงเรือลงแพออกไปในทะเลเดินทะเลมีความใกล้กับความเป็นมลายูสูงเจนละบกก็คือลึกเข้ามาในแผ่นดินอยู่ใกล้ป่าอยู่ใกล้ภูเขาส่วนเจนละน้ำก็จะลงเรือทำประมงแล้วก็ทำการค้าได้อันนี้เข้าๆก่อนทีนี้หลังจากพูดถึงกัมโพชคือกัมพูชาแล้วเนี่ยซึ่งได้อาซอนอาจจะไม่ใช่เชื้อชาติอาซอนก็คือชื่อวัฒนธรรมอากีดัตศรัทธามาเป็นตัวศาสนาเนี่ยจากอาณาจักรกัมพูชาในอินเดียเหนือกำลังพูดถึงมอนโบราณเนี่ยเราเรียกอาณาจักรมอนคืออะไรทวารวดีเห็นไหมมีขอมกับทวารวดีจริงๆแล้วขอมต้องพูดว่ากัมพูชาซึ่งเป็นชื่ออินเดียและทวารวดีคืออะไรทวารวดีเป็นชื่ออาณาจักรในอินเดียเช่นเดียวกันปัจจุบันอยู่ในบริเวณไหนอยู่ในบริเวณจากเมืองปูนามหาราชตะรัฐมหาราษฎรเนี่ยอินเดียตอนกลางค่อนไปทางตอนใต้นึกภาพออกเลยจากเมืองปูเนไปถึงบอมเบย์ปัจจุบันเขาเรียกมุมไบผมใช้ชื่อเดิมเพราะว่าตอนเรียนอยู่ที่อินเดียนี่ก็ชื่อบอมเบย์เดิมนะเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นตรงกลางของอินเดียค่อนไปทางตอนใต้เนี่ยคนยังผิวขาวอยู่เป็นดินแดนดวาราก้าคือทวาระเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เองเนี่ยคนมอญพอเห็นว่าไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังอันนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญของเราไปมอญอาจจะตั้งก่อนหรือขอมตั้งก่อนแต่ว่าพอเห็นว่าคนหนึ่งไปคว้าชื่อเช่นถ้าขอมเห็นว่ามอญไปคว้าชื่ออินเดียมาตั้งแล้วเป็นอาณาจักรทวาราตัวเองก็ไปตั้งไปคว้าชื่ออาณาจักรอื่นมาก็เป็นกัมพูชานี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นอาณาจักรมอญโบราณจึงเรียกว่าอาณาจักรทวารวดีคือทวารวดีและเราจะได้เห็นคือตอนที่ประเทศไทยคนไทยตั้งประเทศเนี่ยมีทฤษฎีอยู่ว่าตกลงหนึ่งไทยมาจากไหนทฤษฎีหนึ่งก็คือไทยมาจากเทือกเขาอัลไตเทือกเขาอัลไตเนี่ยอยู่เหนือไปจากบริเวณที่พวกตุรกีอุยกูอาศัยอยู่เดี๋ยวจะเห็นอุยกูเพราะฉะนั้นเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรต่างๆแล้วก็พอจีนแผ่อำนาจจีนก็รุกรานก็เลยหนีมาสู้จีนไม่ได้ก็หนีลงมาทฤษฎีนั้นจึงบอกว่าไทยเนี่ยถอยมาจากอัลไตถอยลงมาจนถึง12ปันนาและจึงทะลักเข้ามาในบริเวณที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันและก็แบ่งออกเป็นกลุ่มไทยต่างๆเช่นไทยน้อยไทยใหญ่ไทยดำไทยทรงดำลาวโซ่งอะไรต่างๆนี่เป็นต้นไทยอาหมเพราะฉะนั้นจึงมีไทยเนี่ยที่ถอยลงมาไม่หมดตกค้างอยู่เช่นตกค้างอยู่ใน12ปันนาตกค้างอยู่ในเวียดนามตอนเหนือไทยดำแล้วก็เข้ามาในตอนนี้ตรงที่บริเวณที่เป็นไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือแบบเชียงรายเชียงใหม่จนถึงนครสวรรค์อยุธยาธนบุรีอะไรของเราเนี่ยก็จะเป็นไทยน้อยส่วนไทยใหญ่ตกอยู่บริเวณที่เป็นแคว้นไทยใหญ่ในพม่าในปัจจุบันและอีกไทยนึงบอกไม่ไหวตรงนี้มันแย่งกันทํามาหากินเหลือเกินเลยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ปัจจุบันเป็นไทยอาหมอยู่ในอินเดียจริงๆไปเป็นแผ่นดินเดียวตั้งแต่ถ้าไม่มีการแบ่งประเทศนะเหมือนตรงเนี้ยเราได้ไอเดียเลยเข้ามาในอัลกุบรอเนี่ยสมัยปู่ย่าตายายเราสมัยเราหลายๆท่านยังเด็กๆอยู่หรือสมัยปู่ย่าตายายอยู่เป็นผืนนาเดียวไปถึงนู่นเมื่อกี้ผมฟังดูนครเขื่อนขันแล้วก็ผืนนาเดียวไปจนถึงนู่นเลยเอกมัยถูกไหมเอกมัยก็นู่นไปถึงนู่นเลยทุ่งอะไรนะที่เป็นวังรัชกาลที่6ที่เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎ9อ่ะทุ่งพญาไทยก็เป็นผืนเดียวกันไปหมดอย่างเงี้ยเป็นต้นตอนนี้เป็นยังไงจะเข้ามาก็ไม่ได้แล้วติดกำแพงหมู่บ้านอันนี้ต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปถูกไหมต่อให้คนโบราณที่อยู่กันมาพายเรือกันไปนู่นมานี่มาต้องเข้าบ้านไม่ถูกถูกไหมญาติจะมาเยี่ยมวันอีดวันอะไรนี่ก็ต้องคงโทรถามกันหลายรอบนะอันนี้ก็จะละหมาดอีดอยู่แล้วจะยืนอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอหน่อยบอกให้เขาฉันนี่คงอยู่ตรงนี้แหละเห็นหออาซาแล้วแต่เข้าไม่ถูกกำแพงอะไรมันบังประเภทเดียวกันตอนที่ยังไม่เป็นประเทศเนี่ยเป็นแผ่นดินเดียวกันหมดเหมือนวันก่อน2ปีก่อนผมไปกับคณะฮาลานของดร.วินัย
ไปอุซเบกไปเมืองอิหม่ามบุคอรีไปนู่นไม่นี่ต่างๆก็ไปฟังที่เขาอธิบายกับผมก็พอจะรู้ประวัติศาสตร์แต่ว่าต้องไปฟังคนจริงๆเขาเล่าโอ้จากตรงนั้นน่ะคือเวลาพอรัสเซียน่ะพระเจ้าซาร์นิโคลัสส่งกำลังบุกเข้ามายึดเอเชียกลางน่ะยึดอาเซอร์ไบจานเชชเนียคิร์กิสถานตาจิกิสถานตุรกิสถานเติร์กเมนิสถานแล้วก็อุซเบกิสถานของเขาเนี่ยสุลต่านน่ะเขาเรียกว่าคานคานหนีต้องหนีลงมาจนใกล้ที่เป็นอิสลามาบาดตอนนี้ใกล้กาบุลผมก็โอ้มยังไงล่ะโอ้แต่เวลามาดูแผนที่แล้วก็แบบเดียวกันเลยตรงนี้ไปก็พักขนงเลยตรงนี้ไปก็คลองตันแต่ตอนนี้เราคิดว่ามันเป็นแบ่งเขตแบ่งถนนนี่เป็นต้นอ่ะกลับมายังเรื่องตรงนี้ว่า นี่จะไม่ให้เห็นภาพของสุวรรณภูมิเราก่อนนะเพราะฉะนั้นในความเป็นอินเดียเนี่ยส่วนตรงนูสันตราโลกมาลายูเป็นยังไงโลกอินโดนีเซียเป็นยังไงตั้งแต่อาณาจักรมัจจปาหิตเห็นไหมมัจจปาหิตพอมัจจปาหิตเสื่อมลงเป็นอาณาจักรมาตารัมเป็นราชามาตารัมและราชามาตารัมเนี่ยนะเวลาเราทุกคนเคยอ่านหนังสือเรื่องอีเหนามาเนี่ยวรรณคดีไทยอีเหนาเนี่ยแปลมาจากเรื่องราวโรแมนติกก็คือความรักของเจ้าหญิงเจ้าชายที่เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายในอาณาจักรมาตารัมของอินโดนีเซียแล้วท่านทราบไหมครับว่าอินเหนาแล้วก็นางเอกพระเอกแล้วก็คนที่วุ่นอยู่ในเรื่องอินเหนาเนี่ยตอนนั้นอายุ17 18 19ที่จีบกันรักกันอะไรทำสงครามอ่ะพอคนเหล่านี้อายุ7 60 70ลูกหลานรับอิสลามในอินโดนีเซียเกือบหมดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยนะหนังเรื่องอีเหนานี้เป็นความรักของคนหนุ่มคนสาวในอาณาจักรมาตารัมรุ่นสุดท้ายที่ยังเป็นฮินดูอยู่อสังยเดวาคืออสอนเป็นเดวาเทวาอสังยเดวาเห็นไหมเริ่มมีคำอาหรับเข้ามาแล้วอสอนอสังยเดวานี่เป็นต้นคืออสอนเป็นเทวาจุติลงมาเกิดเป็นราชาไงพระสุริยะดวงตะวันดวงจันทร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือในเรื่องราวและเวลาผมพานักศึกษาไปเรียนที่อินโดนีเซียมหาวิทยาลัยกาจามาดาก็คือคชมาศรัฐสุลต่านยอกยาปรากฏว่าเขาพาไปดูราชามาตารัมคนแรกที่เปลี่ยนมาเป็นมุสลิมแกสร้างกุโบไว้ประตูเข้ากุโบเหมือนประตูเข้าเทวาลัยเห็นไหมเทวาลัยเราจินตนาการบาหลีอะประตูฮะประตูด้วยแล้วก็บนประตูเขาก็เอาพญานาคเอายักษ์เอาหนุมานอะไรออกแต่ยังเหลือฮู้คือยักษ์คาบดาบเหลือฮู้ไว้ทำนองว่าไม่เท่าไรหรอกมันเป็นธรรมเนียมตึกน่ะจะต้องมีฮู้กันความไม่ดีทะลักเข้ามาเดี๋ยวมันจะเข้ามาในกุโบหรือจะเข้ามาในก็มีฮู้อยู่แม้ทั้งวังสุลต่านยอกยาเนี่ยก็ยังทำแบบเดียวกันแถมยังมียักษ์แบบอะไรนะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยที่เขาบูชาจตุคามมียักษ์นั่งอยู่ขวาซ้ายนี่เป็นต้นเอาละทีนี้กลับมาเรื่องนี้ว่าพออาณาจักรมาตารัมก่อน อาณาจักรมาตารัมพอเริ่มรับอิสลามก็ค่อยๆเปลี่ยนก็จะเห็นพัฒนาการเลยตั้งแต่กุโบกับมัสยิดเนี่ยที่ยังเป็นทรงเทวาลัยอยู่แล้วก็ลดเอาเทวดาเอาพญานาคเอาหนุมานอะไรออกเหลือแต่หูคาบดาบไว้จากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนทรงก็เลยสุเหร่าอินโดนีเซียจึงเป็นทรงปารัมทรงหลังคาปารัมนะแต่ก็ให้เกลี้ยงเลยตามหลักเตาฮีตอะไรก็ว่าไปก็เป็นพัฒนาการในตอนหลังๆเอาละกลับมายังเรื่องของเราตอนนี้เราเริ่มเห็นเขาและไทยเข้ามาแล้วก่อนที่ไทยจะเข้ามาเนี่ยใครอยู่ก่อนขอมอนละวะแล้วก็มอนก็ยังอยู่ทุกวันนี้มอนก็ยังอยู่แต่ว่าคนไทยไปว่าไงอ๋อตรงนี้เป็นประเทศไทยแต่มอนเนี่ยหนีพม่าเข้ามาพึ่งไทยเมื่อต้นรัตนโกสินทร์ก็เป็นความจริงแต่คนละระรอกกันก็คือมอนระรอกใหม่ก็คงไม่ต่างอะไรกับตอนนี้ที่คนต่างชาติเข้ามาต่างด้าวเข้ามาทำงานนั่นแหละ
แต่สมัยนี้มันมีบัตรประชาชนมีอนุญาตห้ามข้ามเขตข้ามอะไรสมัยก่อนค่อนข้างฟรีหน่อยไงทีนี้เอาละยังไม่มีอาณาจักรไทยคนไทยอันนี้พูดตรงๆนะเราคนไทยด้วยกันคนไทยในภาวะเมื่อ900ปีที่แล้วอ่ะเป็นยังไงเหมือนภาวะแรงงานต่างด้าวนี่แหละมาทำงานเพราะว่าคนจะเป็นเจ้าของอาณาจักรเดิมคือขอมกัมพูชาและทวารวดีทีนี้เวลาไทยเข้ามาพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีคนโกรธอีกไม่ได้เอาไทยเราเข้ามาแล้วกันมาเข็นเกวียนก็มาเกวียนวัวลากเกวียนก็มามีแกะมีแพะมีหมูเข้ามาก็เข้ามาเป็นชุมชนอยู่จึงต้องอยู่โดยส่งสวยให้ขอมและส่งสวยให้มอญทวารวดีก่อนเราจะเห็นเรื่องอะไรเรื่องในหลักฐานคือขอมดำดินขอมดำดินคืออะไรพอไทยยึดอำนาจปั๊บขอมจึงต้องส่งสายลับมาไงมันไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ดำดินมาหรอกแต่ว่าสายลับคือปลอมตัวมาประมาณนั้นแต่ว่าคนโบราณน่ะสำนวนโบราณก็คือมีเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์มนตรามามีเซฮัตต่างๆก็แปลงตัวมาสมัยนี้เหมือนกันเวลาเขาฝึกหน่วยใช่ไหมหน่วยรบต่างๆเขาก็ต้องปลอมตัวแปลงตัวอะไรเงี้ยซุ่มอยู่ในบ่อน้ำที่มีต้นผักตบชวา6ชั่วโมง7ชั่วโมงไม่ร้องไม่ไอไม่อะไรทั้งสิ้นนี่แหละขอมดำดินแหละประมาณนั้นแหละนี่ของคน 7-800 ปีที่แล้วนั่นน่ะขอมดำดินเพราะอะไรเพราะว่าจะมาเอาอำนาจจะมาช่วงชิงอำนาจคืนที่ไทยยึดไปอ่ะเริ่มโอเคอะไรเห็นภาพมั้ยนะโอเคทีนี้ไทยเข้ามาเป็นยังไงไทยน้อยเนี่ยก็แบ่งเป็นไทยเหนือกับไทยกลางไทยเหนือคืออะไรที่เป็นเชียงใหม่ตอนนี้แหละเพราะฉะนั้นคนทางเชียงใหม่เนี่ยเขาจึงมีตัวหนังสือเขียนไปดูเห็นไหมเวลาไปดูเชียงใหม่อ่ะตัวหนังสือตามประตูเมืองอ่ะเหมือนตัวพม่าเห็นไหมนั่นคือหนังสือแบบมอญโบราณไม่เป็นตัวขอมที่เขียนลงยันอ่ะคนละแบบกันไทยสุโขทัยที่เป็นไทยใต้เนี่ยรับอิทธิพลขอมแต่ไทยเหนือเนี่ยทางเชียงใหม่เนี่ยนะตั้งแต่เชียงรายมาก่อนเนี่ยนะรับอิทธิพลทวารวดีมอญและเป็นยังไงผู้ชายเป็นยังไงผู้ชายแต่งตัวเหมือนมอญเห็นไหมผู้ชายจึงก้าวผมมวยไงก้าวผมมวยเหมือนมอญผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นแบบมอญแล้วเวลาทุกวันนี้เวลาเขารำเป็นยังไงเขาฟ้อนน่ะฟ้อนเหมือนพม่าพม่าก็เป็นเหมือนมอญทีเดียวหรอกประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้ไล่ท่ารำตั้งแต่800ปีที่แล้วมันก็ประยุกต์ไปแล้วก็มีไอเดียของเราด้วยเหตุนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยได้รับอิทธิพลมอญชัดเจนนะภาษาลีลาท่าทางขนบระบบระเบียบโปรโตคอลในวังเป็นแบบมอญทวารวดีส่วนอยุธยาเป็นยังไงไม่ใช่สุโขทัยเป็นยังไงแบบเดียวกันสุโขทัยก็ไม่รับอำนาจเชียงใหม่เชียงใหม่ก็ไม่รับอำนาจสุโขทัยก็คงจะคนละพรรคการเมืองแบบนี้นะเอาประมาณนี้ละกันนะผมไม่มีพรรคมีแต่พวกแต่ว่าเอาให้เข้าใจนะก็คนละพรรคกันน่ะเพราะฉะนั้นสุโขทัยเป็นยังไงสุโขทัยก็จะแต่งตัวเป็นมอญเหรอมันก็เหมือนเรารับอิทธิพลทางเชียงใหม่นะอันนี้เดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาในสยามประเทศเนี่ยมี3ทางด้วยกันทางเชียงใหม่ก่อนทางนครปฐมและก็ทางนครศรีธรรมราชทีนี้เวลาสร้างเป็นรัฐไทยสมัยใหม่แล้วเนี่ยต้องเลือกแล้วนักประวัติศาสตร์จะต้องเทน้ำหนักไปว่าพุทธศาสนาเข้ามาในสยามประเทศเนี่ยตรงไหนก่อนเชียงใหม่ก่อนหรือนครปฐมก่อนหรือนครศรีธรรมราชก่อนซึ่งอันเนี้ยนะกระซิบให้ฟังว่าในหมู่คนไทยเองเราเนี่ยมุสลิมแหละแต่ในหมู่เขาเองน่ะเขาทะเลาะกันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่คว้าไปได้ก็รู้สึกว่าข่มคนที่คว้าไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่คว้าไม่ได้เขาก็จะเคืองเล่าให้ฟังอยู่ตลอดแล้วกระซิบนี่รู้จริงๆว่ามาอยู่ที่มาตรงนี้ก่อนแต่ว่าเมืองการเมืองจริงต้องเอามาไว้ตรงนี้อันเดี๋ยวก็เอาเรื่องเราดีกว่านะโอเคเพราะฉะนั้นพอสุโขทัยได้รับอิทธิพลขอมเป็นยังไง
แต่งตัวเหมือนขอมเพราะฉะนั้นคนสุโขทัยและคนอยุธยาจึงนุ่งจงกระเบนไงเห็นไหมจงกระเบนอันนู้นก็อินเดียเหมือนกันเพราะอินเดียนุ่งสโรงอินเดียทางตะวันออกที่เป็นบังคลาเทศเนี่ยนุ่งสโรงเพราะฉะนั้นพม่าจึงนุ่งสโรงแต่ขอมเนี่ยนุ่งจงกระเบนเหมือนพราหมณ์ในอินเดียเพราะว่าอินเดียเขาแบ่งกันโซนนี้นุ่งสโรงโซนนี้นุ่งจงกระเบนโซนนี้นุ่งกางเกงเพราะฉะนั้นเห็นไหมคนปากีสถานเขาไม่นุ่งสโรงเห็นไหมคนปากีสถานจะนุ่งกางเกงพองๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่นุ่งสโรงสโรงก็คือบังกลาเทศหรืออินเดียใต้มัทราสอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขมรจึงนุ่งแบบอินเดียแบบไหนนุ่งเป็นจงกระเบนนะทั้งหญิงและชายนุ่งจงกระเบนก่อนและภาษาสำนวนลีลารวมถึงมัซฮับและนิกายทางศาสนาพุทธด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือเขมรเป็นพราหมณ์ก่อนเป็นพราหมณ์และเป็นฮินดูทีนี้เวลาไทยบอกว่าเมื่อเราประกาศตัวเป็นเอกราชจากเขมรเนี่ยแล้วถ้าเรายังเป็นฮินดูอยู่เนี่ยเป็นพราหมณ์อยู่ก็ไม่ไว้ใจว่าพราหมณ์จากนครวัดนครธมนะเมืองพระนครเนี่ยจะมีอิทธิพลเหนือพราหมณ์ที่อยู่ในราชสำนักเราจริงๆนะนี่เป็นเรื่องการเมืองมากเลยเหมือนการเมืองในสังคมมุสลิมก็เหมือนกันเราก็จะดูจะมาเป็นกรรมการใช่ไหมแหมชอบดูรายการนี้เหลือเกินจะมาเป็นกรรมการเราได้ไหมอะไรนี่เป็นต้นนะเราก็จะระวังกันแบบนี้ไม่ธรรมดาเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นสุโขทัยก็บอกถ้าเรายังเป็นพราหมณ์และฮินดูอยู่เนี่ยกลัวว่าพราหมณ์จากพระนครเนี่ยพระนครคือนครวัดนครธมจะส่งซิกจะสั่งงานจะนู่นจะนี่มาและเราก็จะไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะฉะนั้นก็เลยไปยึดนโยบายแบบพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเนี่ยเมื่อพังงาดขึ้นมาเป็นจักรพรรดิในอินเดียพระองค์เป็นนักปกครองเป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ ต้องพิจารณาว่าจะให้มีอะไรเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิดีเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนอย่างกับราชาองค์ก่อนๆเนี่ยให้ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นศาสนาประจำราชอาณาจักรเนี่ยโอ้พระราชาเนี่ยพระเจ้ากรุงพาราณสีเนี่ยนะไม่เป็นอันทำอะไรพอทรงตรัสแก่ขุนนางว่าดูก่อนข้าจะสร้างท่าน้ำเพิ่มอีกท่าหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาคุณนางก็บอกทรงพระเจริญพยาคาทรงปรีชาญาณยิ่งพอคุณนางพูดจบพราหมณ์บอก ข้าแต่มหาราชาข้าพเจ้าได้ตรวจดูในฤกษ์ยามแล้วปรากฏว่าวันเดือนปีเกิดของพระองค์น่ะมันชงกับสะพานนี้มันชงกับท่าเรือนี้เพราะฉะนั้นถ้าพระองค์สร้างยังยืนยันจะสร้างท่าเรือตรงแม่น้ำคงคานี้มันจะไปลบบารมีของพระองค์แล้วเจ้าคชวีเจ้าโกสัมพีเจ้านู่นเจ้านี้ก็จะเบ่งบารมีเหนือพระองค์โอ้ตกลงไม่ต้องทำอะไรอ่ะใช่ไหมนี่ไงเพราะฉะนั้นความเป็นนักปกครองเนี่ยพระเจ้าอโศกจึงเรียกกุนซือมาบอกดูดิมันมีศาสนาอะไรมั่งกุนซือจึงเสนอว่าข้าแต่จักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิตอนนี้เรามีศาสนาเยอะเลยแต่ศาสนาของหมู่บ้านตรงพุทธคยาเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะผมสอนที่ธรรมศาสตร์อาจารย์พิเศษศาสนาและปรัชญาในอินเดียหนังสือนี้เขียนโดยอาจารย์ออกซฟอร์ดและในตอนหลังมาเป็นประธานาธิบดีอินเดียหนังสือที่ดีมากและผมมุ่งมั่นว่าจะแปลและถ่ายทอดเป็นคลิปไว้แต่ยังไม่ให้เปิดจนกว่าจะละหมาดยะนาซาแล้วเราค่อยเปิดไม่อย่างนั้นต้องไปอยู่มุกก็ไม่อยู่มุกก็ต้องไปอยู่เดลฮีตลอดนะอยู่ไม่ได้นี่ก็แต่ว่าตั้งเนียดไว้ว่าจะทำเพราะว่ามีประโยชน์มากเลยผมตอนนี้เข้าใจซาบซึ้งหมดนะก็พระกลับมาเรื่องนี้ว่าพระเจ้าอโศกก็บอกไหนมีอะไรบ้างข้าแต่พระจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ยังมีศาสนาของมหากุรูในหมู่บ้านเนี้ยดีมากทำไมดียังไงก็
เขาจะไม่มาทูลไอ้ห้ามสร้างเมกาโปรเจกต์ทั้งหมดหรอกครับจะสร้างรถไฟฟ้าก็ไม่ห้ามจะขุดคอคอดกะก็ไม่ห้ามจะนู่นไม่ห้ามเลยอ๋อเหรออันแล้วก็จะเขาเป็นยังไงล่ะก็เชิญเข้ามาเชิญเข้ามาแล้วก็มาสวดสวดสวดเสร็จแล้วก็เลี้ยงอาหารแล้วเขาก็จะกลับไปโอ้แล้วเขาจะไม่พูดเรื่องการเมืองเลยนะไม่เป็นอย่างครับเขาจะอวยชัยให้พรอย่างเดียวให้มีอายุวันนะสุขะพลังอามีนโอ้นั่นแหละพระเจ้าอโศกเมื่อยึดดินแดนได้ทั้งทวีปอะอนุทวีปทวีปย่อมๆตั้งแต่อินเดียปัจจุบันชนพรมแดนพม่าจนถึงในครึ่งหนึ่งอัฟกานิสถานน่ะพระองค์จึงให้จารึกสลักหลักศิลาข้างบนเป็นสิงโตและที่หลักศิลาเท่าโตกว่าเสาบ้านทรงไทยเราเท่าครึ่งหรือสองเท่าและที่หลักศิลาให้สลักไว้ว่านี่คือปริมณฑลอาณาจักรของอโศกมหาราชและพระองค์นั้นทรงทำนุบำรุงศาสนานี้และประกาศให้ไพร่ฟ้าหน้าเป็นทั้งปวงมีศรัทธาระบุลงไปในทะเบียนบ้านและประชาชนในศาสนานี้จากวันนั้นภายในเวลาข้ามคืนศาสนาของหมู่บ้านเข้าใจยังกลายเป็นศาสนาของจักรวรรดิและปัญหาคืออะไรความไม่พร้อมและความไม่พร้อมดังกล่าวจึงตกมาเป็นปัญหาถึงทุกวันนี้ทำให้ตัวศาสนานั้นมีคำสอนที่งดงามมีคำสอนที่สวยงามมีคำสอนที่ดีแต่ระบบการบริหารจัดการตกอยู่แต่เรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งจะถูกพรรคการเมืองอะไรต่างๆอุปถัมภ์เลี้ยงดูประมาณนี้แล้วกันนะนี่คือที่มานี่เป็นปัญหาอ่ะกลับมาประเด็นนี้เพราะฉะนั้นสุโขทัยก็มีคนกุนซือบอกคืออย่างงี้ๆเอาแบบอโศกสิพระเจ้าอโศกเออถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เอาศาสนาแบบขอมหรอกเราจะไปเลือกศาสนานี่มาแต่ต้นศาสนาใหญ่แล้วไงมีจากศรีลังกาจากอะไรแล้วกันเราเอานี่ดีกว่าอย่าที่มาก่อนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะศาสนาคนไทยเราเนี่ยแต่เดิมบูชาบรรพบุรุษบูชาผีเป็นต้นเห็นไหมคนทางต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขานิก้ากันน่ะพอลืมนิก้าอ๋อรอพาไปดูหนังที่เมเจอร์แล้วไปนอนไหนต่อก็ไม่รู้อ๋อรอลืมนิก้าแล้วเธออะไรยังไงแล้วใครเป็นวลีมุจบิทล่ะอ๋อรอลืมเลยพอลืมทำยังไงอ่ะหนีไปสักพักหนึ่งก่อนบรรดาเดี๋ยวย่อว่าเอาไม่ใช่มุสลิมนะพอได้หลานมาแล้วพอหลานกำลังน่ารักขวบกว่าพากลับไปหาพ่อแม่พ่อแม่จะไม่ดุด่าว่ากล่าวจะไม่เพราะโหเห็นหลานใช่ไหมโอ้ย่าก็เอาละให้มันไปเถอะนะน้องย่าก็บอกโอ้ยหลานมันน่ารักน่าเอ็นดูอะไรเงี้ยทำไงเสียผีที่เรียกเสียผีไงเพราะเขาบูชาผีมาก่อนทีนี้เป็นยังไงปรากฏว่าคนไทยที่มาอพยพลงมาจากอันไตที่สี่หนึ่งอันไตที่ดีที่สองก็คือเกิดตรงนี้แหละอยู่มาตั้งสมัยบ้านเชียงแล้วพัฒนามาเรื่อยๆ 1,700 800ปีจนเมื่อ800ปีที่แล้วจึงแจ้งเกิดยึดอำนาจคืนจากขอมจากมอนอันนี้ก็ทฤษฎีที่2ทฤษฎีที่3ก็คือมาจากทางมลายูข้างล่างเหมือนกันขึ้นมาจากข้างล่างดันขึ้นมาดันพวกชนเผ่า12ปันนาถอยเข้าไปดันจีนถอยเข้าไปก็มาเป็นไทยตอนนี้ใน3ทฤษฎีเนี่ยก็ไปเลือกเอาละกันผมไม่ต้องตากี้ให้มันซอแฮอะไรหรอกฟังอยู่ฟีดุลเอลประกอบความรู้เฉยๆเอาทีนี้เป็นยังไงไทยก็เลยบอกโอ้ราษฎรนี่เขาบูชาผีบูชาบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นหลวงก็คือรัฐบาลจึงมีคำสั่งประกาศให้ราษฎรทั้งปวงเป็นอย่างนี้นี่ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจอย่างว่าทำไมเพื่อนบ้านและคนในสังคมเนี่ยจึงไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาบางทีผมก็ไปนะเพราะว่าเราทำงานในสังคมเนี่ยเพื่อนในมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อนทำงานวิจัยด้วยกันพ่อแม่ญาติสามีเขาภรรยาเขาเสียชีวิต
เราก็ไปแสดงความเสียใจแต่เวลาไปสังเกตดูนะคนที่มาร่วมงานยะนาซาเขาน่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยของเรานี่ยังเก่งนะยังเก่งก็คือยังรู้แหละว่า 99% รู้ว่านมาญะนาซาไม่ต้องรอกก็ไม่มีใครเผลอรอกก็น่ะรู้ไงแม้ว่าจะไม่ค่อยมาสู่เราก็ตามใช่มั้ยแต่รู้ไม่ต้องรอกก็แล้วแต่ว่าของเขาเป็นยังไงของเขาต้องมีคนคอยบอกอ้าวตอนนี้ทำอย่างนี้สั้นๆไม่ต้องไปละเอียดนะ1 2 3คนก็จะทำอย่างนี้กันหมดเขาไม่รู้หรอกเห็นไหมนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาก่อนว่าทำไมเขาไม่ค่อยรู้ศาสนาก็เพราะว่ามันเป็นคำสั่งหลวงอ้าวเป็นศาสนานี้ก็เป็นไปนี่เป็นต้นอ่ะทีนี้ตกลงไทยสมัยสุโขทัยเป็นนี่แหละเป็นจากนั้นอิสลามยังไงอ่ะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอาณาจักรขอมตรงที่เป็นอาณาจักรขอมทวารวดีไว้ก่อนอาณาจักรขอมเนี่ยอยู่ตรงที่เป็นปัจจุบันนี้แต่ตรงที่เป็นเวียดนามเนี่ยตอนนั้นไม่มีเวียดนามเวียดนามมาใหม่ครับไม่มีเวียดนามตรงที่เป็นดินแดนเวียดนามเนี่ยเป็นดินแดนมาลายูมาลายูไหนอ่ะพวกเป็นดินแดนของขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติแป๊บนึงนะครับท่านผู้มีเกียรติเจ้าของรถกระบะสีบรอนนะฮะทะเบียนต่อเต่าลอลิง1944ฮะทะเบียนต่อเต่าลอลิง1944ไปที่รถของท่านด่วนฮะท่านผอ.ขยับรถท่านไม่ได้ฮะด่วนเลยนะครับท่านผู้มีเกียรติเจ้าของรถกระบะนะฮะสีบรอนน่าจะเป็นอีซูซูนะฮะทะเบียนต่อเต่าลอลิง1944ฮะไปที่รถด่วนเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นดินแดนอาณาจักรจามเนี่ยแขกจามนี่แหละเมื่อวานไปอยุธยาเขาก็บอกว่าอาจารย์วันที่เท่าไหร่เนี่ยให้ไปพูดเรื่องประวัติอาณาจักรจามหน่อยได้ๆอินชาอัลเลาะห์แล้วก็จามบ้านครัวอาสาจามเนี่ยยายผมอ่ะบ้านครัวแต่ตาเนี่ยมาจากมหานาค อ้าวตกลงอาณาจักรจามหลังจากเจนละจามขึ้นมาประวัติจามเป็นยังไงทำไมท่านสังเกตไหมว่าคนเขมรเนี่ยเขมรปัจจุบันเนี่ยพูดคล้ายๆเวลาพูดภาษาไทยอ่ะนะคล้ายๆคนสี่จังหวัดคล้ายๆคนสี่จังหวัดพูดนี่เป็นต้นแล้วก็มีความละไม้กันกับทางภาษามาลายูตอนนั้นทีนี้อาณาจักรจามเนี่ยแต่เดิมก็เป็นฮินดูพราหมณ์ก่อนแล้วพอมาเป็นพุทธอยู่หน่อยนึงปรากฏว่าญาติที่เป็นมาลายูอินโดนีเซียน่ะจากชวาเนี่ยหรือสุลาเวสีเนี่ยก็พบว่าเขามาจากตรงนั้นเขาก็ถ่อเรือขึ้นมาแจวเรือขึ้นมาเพราะพวกนี้เดินเรือมาลายูเนี่ยเดินเรือไปตั้งแต่นู่นน่ะกล่าวกันว่าหมู่เกาะคริสต์มาสนู่นเลยนิวซีแลนด์ไปนะมีมาลายู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 ไปจนถึงมาดากัสการ์เพราะผมมีเพื่อนรุ่นพี่นะเพื่อนของ รุ่นพี่ที่ไปเรียนที่อินเดียนะแต่ว่าผมก็ไปทันก็ได้เจอเขาเรียนรู้อะไรจากเขาเยอะคนมาดากัสการ์เขามีเชื้อสายมาลายูนะแต่เขาพูดฝรั่งเศสนะเขาบอกว่าภาษาของเขาเนี่ยมีคำมาลายูหลายคำเขาเรียกดวงเดือนน่ะบุหลันแล้วมีคำนู้นเขาบอกมันก็จำไม่ได้สมัยนี้ตอนนี้มันนานมาแล้วเขาก็โอ้แล้วก็ฝรั่งเขาก็บอกว่าเนี่ยชนชาติมาลายูอยู่กันเต็มมหาสมุทรเนี่ยตั้งแต่เกาะตองกาตองเกอร์เลยเนี่ยมาลายูนะแต่ว่ามาลายูที่มาเป็นอาณาจักรที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือนูซันตาราอินโดนีเซียกับมาเลเซียบรูไนนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ถ่อเรือแจวเรือเหมือนอย่างที่มาลายูพวกนี้มาอยู่ตรังไม่ใช่ตรังพังงากระบี่อะไรอย่างเงี้ยเลยขึ้นมาเนี่ยแหละระนองเลยเนี่ยคนชาวเลเนี่ยก็มาถึงเนี่ยมาตั้งอาณาจักรจามแล้วก็ไปเป็นฮินดูพุทธมาเป็นพุทธทีนี้ญาติที่อินโดนีเซียเป็นยังไงที่อินโดนีเซียกลับไปอินโดนีเซียนิดหนึ่งมาตารัมพออิสลามมายังไงก็ปรากฏว่าคนมักจะเชื่อคือทฤษฎีเดิมๆก็คือโต๊ะอาหรับเนี่ยมาเผยแพร่อิสลามก็ใช่แต่ที่โต๊ะอาหรับเผยแพร่เนี่ยเฉพาะคนที่ค้าขายตามท่าเรือไม่ได้ลึกเข้าไปในทวีปคือในเกาะชวาและสุมาตราอย่างที่ชวาเนี่ยจะมีวลีทรงโงวลีทั้ง9
ซึ่งวันนี้ทั้ง9เนี่ยจำนวนหลายท่านทีเดียวมาจากอินเดียทฤษฎีใหม่ในตอนนี้ก็คืออิสลามที่กระจายไปทั่วชวาและสุมาตราเนี่ยโดยฝีมือของอินเดียแล้วมีน้ำหนักเยอะทีเดียวนะอ่ะกลับมาประเด็นนี้ทีนี้พอคนชวาคนสุลาเวสีคนมักกะสันเป็นอิสลามปั๊บเขาก็ถ่อเรือแจวเรือมาค้าขายก็มายังจามแล้วก็พูดกันภาษาพี่น้องลูกลังเต้ดออะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยเป็นอิสลามก็หมดแล้วยังงุ่นอย่างนี้มันยังไงล่ะมันดีอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วเขามาเผยแพร่อิสลามในตอนนั้นน่ะด้วยฮิกมะฮิกมะนี่เหมือนที่อินโดนีเซียที่ชวาเนี่ยเขาค่อยๆเห็นไหมที่อินโดนีเซียทุกวันนี้ก็ยังแห่บายสีอย่างอะไรกันอยู่เขาค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างนี้ก่อนโอเคเพราะนั้นอาณาจักรจามเนี่ยอาณาจักรจามก็รับอิสลามพออาณาจักรจามรับอิสลามได้สักพักหนึ่งอันนี้นะใครเป็นเจ้าของสุวรรณภูมิตรงนี้นะที่เป็นดินทั้งหมดอิสลามมาตั้งแต่นู่นเนี่ยมีอาณาจักรอยู่แล้วตอนก่อนสุโขทัยอ่ะจามปรากฏว่าชาวยวนมาชาวยวนคืออันนำยวนน่ะประเทศคืออันนำอันนำประเทศอันนำที่เราเรียกเวียดนามมาแล้วเวียดนามอันนำเนี่ยมาเพราะอันนำเนี่ยถูกจีนข่มเหงจีนก็ไล่พวกเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็สู้จีนไม่ไหวเวียดนามก็เลยถอยไปนู้นก็ไม่ได้ตรงไทยอยู่เยอะไทยลาวอยู่เยอะลาวก็เป็นเครือกับไทยเหมือนกันโอ้ไม่ได้พวกนั้นก็แข็งแกร่งสู้เอากระบอกไม้ไผ่มาผูกมือฟันอะไรต่างๆเตะถีบกระบองโอ้อันนำยวนนี่ก็เลยหนีมาตรงช่องเนี่ยช่องลมมาเนี่ยไปลาวก็ไม่ได้ลาวก็บีบไว้มาเขมรก็ไม่ได้ก็เลยบีบเป็นคล้ายๆมันกดดันน่ะให้ลงมาตรงร่องนี้เดียวไอ้ร่องนี้ก็พุ่งเข้าไปตรงที่ไหนอาณาจักรจามอาณาจักรจามตั้งแต่นู่นเวียดนามเหนือน่ะจึงค่อยๆแพ้ถอยร่นเสียทีละจังหวัดเสียทีละอำเภอถอยร่นลงมาจนเหลือเวียดนามใต้ยังไม่เป็นเวียดนามนะแต่บริเวณที่เป็นเวียดนามใต้ปัจจุบันเนี้ยมันคล้ายๆประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไอ้ที่สงครามเวียดนามเหมือนกันแหละอเมริกากับยวนเสรีนี่ก็แพ้มาค่อยๆเสียทางเหนือแพ้ก็มาแพ้มาจนฮะอะไรเมืองอะไรนะเวียดนามใต้อะตอนนี้โฮจิมินห์ซิตี้แต่ก่อนชื่อไซง่อนจนไซง่อนแตกเลยเหมือนกันเพราะอาณาจักรจามก็แตกพอแตกแล้วเนี่ยไม่มีจังหวัดไม่มีอำเภอไม่มีมณฑลเหลือเลยเพราะนี่ลาวนี่เขมรกัมพูชาพอแตกบ้านแตกเมืองก็หนีมาพึ่งกัมพูชาที่มาที่จามไปอยู่ในเขมรน่ะทำไมจามพูดเขมรเขาพูดมาลายูแต่ไปอยู่ในเขมรก็ไปอยู่ในเขมรนานก็ช่วยเขมรในการที่จะดันไม่ให้อันนำยวนเนี่ยทะลักเข้ามาช่วยเขมรรักษาเอกราชผมว่าส่วนหนึ่งที่ทุกวันนี้ความสัมพันธ์รัฐบาลเขมรเนี่ยแล้วก็นายกเนี่ยสำเร็จเนี่ยคุณเซนดีกับมุสลิมเนี่ยผมว่าเขาก็รู้ประวัติศาสตร์อันหนึ่งนะทีนี้เกิดอะไรขึ้นกลับไปพักๆเรื่องจามไว้ก่อนพอเป็นสุโขทัยสุโขทัยก็มั่งคั่งร่ำรวยสุโขทัยเนี่ยนะ700 กว่าปี700กว่าปีเนี่ยลองจินตนาการแต่โลกเราแตะ 1,000 ปีเนี่ย900 800 700ปีเนี่ยยังทำเรือเก่งไหมไม่เก่งหรอกเรือขุดแล้วก็ถ้าต่อก็ต่อย่อมย่อมเทคโนโลยีจะเอาอะไรอ่ะเพราะเรือไม่เจริญเพราะการค้าสุโขทัยการค้าสุโขทัยจึงไม่มีออกทางออกทะเลไงไม่มีท่าเรือสุโขทัยจึงมีการค้าหลักเป็นการค้าเส้นทางบกเอาของขึ้นหลังเกวียนเอาของขึ้นหลังลาตีต้อนขึ้นไปทาง12ปันนาเอาเครื่องเทศไม่ใช่เครื่องเทศเครื่องสมุนไพรนะเขากวางงาช้างนอแรดอะไรพวกนี้หนังเสือเนี่ยดีหมีอะไรต่างเนี่ยขึ้นเกวียนส่งขึ้นไป12ปันนาขายส่งไปยังพระราชวังปักกิ่งราชสำนักเอาไปปรุงยาฮ่องเต้ให้คนจีนนี่คือการค้าสุโขทัยก่อนน้ำพงน้ำพึ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะสุโขทัยจึงอยู่ได้ตรงนั้นแล้วก็มีอาณาจักรอะไรก็ว่าไปแต่อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านทีนี้พอเวลาผ่าน7 800ปี700ปี600ปีพอแตะ500ปีเนี่ย
โอ้500ปีนี่โลกเจริญแล้วนะ500ปีคือมุสลิมสูญเสียอาณาจักรสุดท้ายในอันดาลุสเมืองกรนาตาอันกรนาตาคือกรนาตาคือเกรนาดากรนาดาเมืองเกรนาดาซึ่งมีพระราชวังอัลฮัมรออัลฮัมบราสุลต่านองค์สุดท้ายคืออบูอับดุลละบูอับดินที่ฝรั่งล้อมอยู่ล้อมอยู่หนึ่งปีเต็มจนกระทั่งในป้อมอัลฮัมบราไม่มีอะไรจะกินก็จึงทำสนธิสัญญายอมแพ้สนธิสัญญายอมแพ้ในวันที่1มกราคมแต่ต้องเข้าใจว่าฝรั่งแพ้วันที่1แต่ฝรั่งจะเข้าเมืองไม่ได้เพราะว่าเมืองเนี่ยมันเหมือนกับบ้านมักกะสมัยก่อนน่ะเป็นตอกซอกซอยเป็นหลังคาเพราะฉะนั้นถ้ากษัตริย์ฝรั่งจะแห่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องอัญเชิญไม้กางเขนแห่รูปนักบุญมีแตรวงดุริยางค์และทุกคนจะต้องนั่งสง่าบนม้าเนี่ยก็เกรงว่ามุสลิมเนี่ยจังจะมีคนแอบเอาธนูยิงมาจากหน้าต่างยิงจากหลังคาอยู่เพราะฉะนั้นยอมแพ้วันที่1มกราคมอันนี้ไปเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่เขาทะเลาะเรื่องปีใหม่ผมไม่เกี่ยวนะแต่ผมเล่าเฉยๆผมประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลเฉยๆเขาแพ้วันที่1มกราคมและไม่ใช่ว่าอยู่ๆแพ้สมรภูมิมาแล้วก็ถอยมาเปิดเมืองไม่ใช่นะเขาล้อมอยู่1ปีแล้วฝรั่งเนี่ยเลือกว่าวันที่25ธันวาคมเนี่ยเป็นวันที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักโลกใบนี้จึงทรงส่งพระบุตรองค์เดียวลงมาเกิดในครรภ์ของหญิงพรหมจรรย์เพื่อไถ่บาปโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิริมงคลและเป็นบารกัตและสิริมงคลสุดท้ายก็คือเมื่อไล่สาวกมหัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปได้ปลดปล่อยเมืองเพราะฉะนั้นไปเจรจาให้เขาแพ้วันที่1เพื่อต้องเข้าใจด้วยฝรั่งเนี่ยเขาวางแผนไอ้เราเนี่ยไม่วางแผนพอพรุ่งนี้ยิวไม่ให้เข้าไปละหมาดอักซอโอ้ประชุมมันทั่วเลยอะประชุมเสร็จกินข้าวหมกถ่ายรูปนะพอเข้าไปละหมาดได้เลิกประชุมแต่ยิวไม่เลิกอะเขา500ปีเขาวางแผนกี่ปีทำอะไรกี่ปีทำอะไรของเราเนี่ยเห็นไหมทุกวันนี้เรายังไม่ทันรับมืออันนี้เลยพศอะไรเนี่ยนะเรายังไม่ได้รับมือเลยไอ้นำไปทุกวันเลยไปทุกอำเภอไปพบทุกผู้ว่าพบทุกอะไรอ่ะกูดีไปหมดเลยอ่ะกลับมาเรื่องนี้ต่อว่าเพราะฉะนั้น500ปีเนี่ยฝรั่งแข็งแกร่งแล้วและคนที่อยู่ในกองทัพของกษัตริย์เฟอร์นันโดและพระนางอิซาเบลลาที่ล้อมเมืองอยู่ปีนึงคือใครคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคริสโตเฟอร์คืออะไรคริสโตเฟอร์คืออะไรผู้แบกพระคริสต์ชื่อเขาน่ะเป็นชื่อโอ้โหอย่างบารากัตเพราะฉะนั้นเขาตั้งเนียดที่จะไปทำลายเส้นทางการค้ามุสลิมทางเรือเพราะฉะนั้นข้าแต่กษัตริย์ผู้พิทักษ์พระศาสนาจักรอันศักดิ์สิทธิ์โปรดมอบเรือให้ข้าข้าจะไปทำลายข้าจะให้เรือเจ้าแต่ให้ข้าไล่พวกมูฮัมหมัดนี่ออกไปก่อนตอนนี้ใกล้แล้วเพราะฉะนั้นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสจึงรออยู่ในกองทัพพอยึดได้วันที่1มกราคมอีก 3-4 เดือนจึงได้รับเรือ4ลำ3หรือ4ลำเดินทางไปยังอินเดียนี่เป็นต้นที่ค้นหาเพราะฉะนั้นเรือเจริญมากแล้วแต่เรือเนี่ยนะเป็นเรือสำเภาไม่ใช่เรือเดินสมุทรแบบเรือสำราญอะไรจุคนเป็นพันๆหมื่นๆเรือเดินสมุทรเพราะฉะนั้นเรือนี่สามารถวิ่งเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาได้เพราะฉะนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นเมืองหน้าด่านสุโขทัยเมื่อ500ปีเป็นยังไงตอนแรกก็ยังจนอยู่เพราะเรือเล็กๆ เข้ามาแต่ตอนนี้เป็นเรือสำเภาทั้งเรือแขกเรือออตโตมันเรือเปอร์เซียเรืออินเดียเรือมาลายูนะเรือญี่ปุ่นเรือจีนอะไรก็มาทีนี้เวลาเปิดเป็นไงเจ้าเมืองอ่ะเจ้าเมืองซึ่งสนองบรมราชโองการของกษัตริย์สุโขทัยเป็นไงเจ้าเมืองเปิดหีบตามบัญชาเจ้าหลวงเปิดดิเปิดก็มีปืนสมัยใหม่นี่อะไรปืนยังไงวะเอานี่เอาดินปืนกอกอย่างนี้กอกนี้กอกแล้วก็นี่แล้วก็จุดไปจุดยิงปุ้มโอ้มันดีกว่าหน้าไม้อีกมีปืนใหม่มีนู่นมีนี่เพราะฉะนั้นคนแรกที่ซื้อคือใครเจ้าเมืองอยุธยานี่ผมเล่าประวัติศาสตร์ที่ไม่มีเรียนในป.5 ป.6 นะพอเขาเซ็นเซอร์เยอะมันจะดูอยุธยาไม่สวยมันจะดูไม่ค่อยสวยต่อสุโขทัยแต่ผมอะเล่าให้ฟัง
ในเรื่องที่เขาไม่ค่อยอยากจะเล่าแต่นี่พอเล่าได้ไม่เป็นไรหรอกปรากฏว่าเจ้าเมืองอยุธยาซื้อก่อนพอซื้อแล้วแกก็รู้สึกว่าแหมปืนก็มีพกขนาดที่นู่นสุโขทัยยังอะไรเหน็บมีดอยู่เลยจะไปเฝ้ารายงานนี่เอาเก็บดีไหมเดี๋ยวก็เห็นเอ๊ะไปเอามาจากไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นอยุธยาเริ่มเบ่งบารมีขึ้นมาพอเบ่งบารมีแล้วเป็นยังไงหัวเมืองทางใต้ที่ส่งบรรณาการน่ะนครศรีธรรมราชอันนู้นอันนี้เมืองชัยยาเมืองอะไรต่างๆหยุดส่งอะไรมางาช้างกำยานมดยอมไม่ต้องมาส่งมาเยอะแล้วเมืองสุโขทัยเมืองเล็กมันเอามาเก็บไว้มั่งเพราะฉะนั้นส่งสวยต่างๆที่ไปยังสุโขทัยลดลงและตรงนี้เองอยุธยาจึงขวางความมั่งคั่งสุโขทัยและนี่เป็นที่มาที่สุโขทัยล่มลงครับจนกระทั่งต้องยอมยกพระราชธิดาสมรสกับเจ้าอยุธยาอยุธยาจึงพังอาจขึ้นมาเป็นราชอาณาจักรใหม่และเป็นเมืองหลวงใหม่ของสยามทีนี้กลับไปยังสุโขทัยก่อนอิสลามยังไงสุโขทัยเวลาเป็นเมืองการค้าน่ะใครทำการค้าในโลกนี่คือต้องเข้าใจมุสลิมครอบครองเส้นทางการค้าเส้นทางสายไหมและคือเส้นทางบกและเส้นทางสำเภาตัวนี้ไปดูทำไมมีคนมุสลิมจีนอยู่ในเชียงใหม่อะไรต่างๆเขามาค้าขายเติมแล้วไปดูทำไมที่ทางเชียงใหม่จึงมีมุสลิมที่หน้าตาประทานโทษเหมือนอย่างกับอินเดียเขามาจากบังคลาเทศตั้งแต่ยังเป็นอินเดียอยู่ผมไปบ้านคนคนหนึ่งอะนามสกุลก็บอกว่าเป็นนามสกุลอินเดียแต่ว่าดูเป็นไทยแล้วนะผมก็ดูบ้านใหญ่โตมากเสาเป็นซุงเลยอะโอ้ทำเป็นซุงใหญ่โตมากเป็นแบบบ้านทรงล้านนานะแต่เขามีสมบัติข้าวของเก็บอยู่ผมก็นี่ผมอยู่อินเดียมานาน10กว่าปีผมก็ไปเห็นเก้าอี้โต๊ะเอ๊ะนี่มันเก้าอี้อังกฤษเนี่ยมายังไงมาถึงเชียงใหม่มาถึงแม่ฮ่องสอนนะมาถึงไหนอ๋อปู่ผมเอาเข้ามาปู่เป็นพ่อค้าเอามาจากไหนมาจากเมืองจิตตะกองในบังคลาเทศอะมายังไงอะเครื่องบินหรือไม่เราเป็นเส้นทางการค้าจากจิตตะกองอะมาด้วยเส้นทางลาเดินเข้ามาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่เมื่อตอนนี้เลยเมื่อตอน80ปีนี่เลยที่มุสลิมค้าขายมันไม่ใช่80ปี800ปี900ปีน่ะอิสลามเราน่ะเดินเส้นทางการค้าทางบกอะเดินทางบนหมดแล้วเพราะว่าพวกที่ค้าจีนไม่ได้ไปค้าขายนะจีนผลิตเครื่องลายครามเครื่องกระเบื้องผ้าไหมหมึกที่เอามาเขียนหนังสือกระดาษดินปืนจีนผลิตแต่จีนไม่ได้เอาไปขายที่เวนิสจีนไม่ได้ไปขายที่เจนัวเมืองที่เมืองฟอร์เรนมิลานคนที่เอาไปคือแขกคือมุสลิมเพราะฉะนั้นพ่อค้ามุสลิมซื้อแล้วก็พูดเดียวกันซื้อกำยานซื้อนอแรดซื้อดีหมีซื้อหนังเสืองาช้างพ่อค้ามุสลิมมาแล้วมาซื้อที่สุโขทัยด้วยเหตุนี้เห็นไหมมีพระเจดีย์ที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อชัดๆนั่งหรอกเนี่ยพระเจดีย์ที่กรุงสุโขทัยที่เหลือร่องรอยอยู่อะปันหนึ่งหออาจารย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาได้เห็นรูปเมืองมุสลิมเมืองอิสตัมบูลกรุงเดลฮีกรุงลาฮอร์อิสฟาฮานเนี่ยเต็มไปด้วยหออาจารย์พุ่งขึ้นไปแล้วก็โดมสวยขึ้นมาทั้งหมดสุโขทัยก็ต้องการให้ได้อารมณ์แบบนั้นเห็นไหมเพราะนั้นพระเจดีย์ก็ข้างบนเหมือนกับหอโดมขึ้นไปอันนี้เหลืออันเดียวนะยังไม่นับอื่นเสร็จแล้วที่หลักศิลาจารึกไทยน่ะมีคำมุสลิมตั้งหลายคำมลายูเช่นคำว่าประสานแปลว่าตลาดประสานตลาดเพราะนั่นคือการค้าการตลาดเพราะอะไรเพราะพ่อค้าแขกเนี่ยเข้ามานั่นจึงหมายความว่าในกรุงสุโขทัยต้องอยู่ได้เพราะเศรษฐกิจก็คือการค้าคนที่ทำการค้าแขกมุสลิมนี่เป็นต้นนี่ต้องเพราะนั้นจึงต้องสุโขทัยจึงมีชุมชนการค้านะยังไม่นับบรรดาชมดเช็ดชมดเชียงกฤษณาต่างๆที่ส่งมาที่ไหนโลกอาหรับซื้อจากที่นี่ที่เยเมนอาจจะมีแต่อะไรนะ
ยางกำยานอย่างเดียวแต่ถ้าไม้หอมต้องอินเดียต้องพม่าอะไรสุวรรณภูมินี่เป็นต้นอ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันต่อไปก็คือมีหลักในเอกสารบันทึกว่าไทยส่งออกสุไบสุโขทัยไทยส่งออกมะขามเปียกไปยังอิหร่านโอ้ก็ทำไมเราก็จินตนาการได้เลยว่าอ๋อเขากินแต่ข้าวหมกอ่ะนะทุกวันนี้ถ้าใครไปอิหร่านเนี่ยนะ7วันเนี่ยกินอย่างเดียวเลยไม่มีชาบูไม่มีจิ้มจุ่มไม่มีอะไรหรอกหายากมากทุกเมืองไปหมดจะจอดที่ไหนมีแต่จิ้นลูกกระบาบกระบาบจิ้นลูกก็คือข้าวหมกกับกระบาบนี่เป็นหลักเลยแล้วก็มีมะเขือเทศเผามาใส่มันก็นึกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิเนี่ยมาตินลาฮิตาลาก็ชุกโกรกันใหญ่แล้วนั่นน่ะแล้วก็น้ำชาชาเฮนะก็มีชาเฮตามไปเอาน้ำตาลชงปรากฏว่าจะให้มันเปรี้ยวๆสักหน่อยทำน้ำจิ้มน้ำเจิ้มหน่อยก็ซื้อมะขามเปียกไปที่เรียกว่าตำรุนหินตำมรุนหินนะตำมัดที่ไหนอ๋อโลตำมัดอะไรตำมัดที่ไหนนี่มันเปรี้ยวเหลือเกินเนี่ยฮะมันตำมัดเยเมนเหรอหรือมันตำมัดซีเรียตำมัดชามตำมัดอิรักอ๋อโลก็จะเอาอะไรดีล่ะโทษเลยตำมัดรุนหินตำมัดอินเดียแหละอ๋อโลมันสู้ว่าแน่นอนที่อินเดียเนี่ยผมก็มีอูฐก็มีแล้วก็อินทผลัมก็มีแต่มันไม่มีลูกได้ดีแบบที่อาหรับหรอกนะจะเท่าจอร์แดนยังไม่ได้เลยจะเท่าลิเบียก็ยังไม่ได้จะเท่าอัลจีเรียก็ไม่ได้จะเท่าโอมานยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยอาหรับก็เลยบอกตำรุนหินจบมันคืออะไรเนี่ยมันลูกอะไรนี่มันเหมือนตำมัดอ่ะมีเม็ดข้างในด้วยนะตำรุนหินอ่ะก็เสร็จแล้วมีการขุดพบหลักฐานการซื้อขายอ่ะการโอนเงินการจ่ายเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะเหรียญทองอ่านดูแล้วกษัตริย์ไซนุนอาบิดีนสุลต่านไซนุนอาบิดีนมลิกกัชมีรกษัตริย์แคชเมียร์เป็นเรื่องที่มีหลักฐานอยู่ทุกวันนี้นะถ้ารวบรวมจากพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเนี่ยมุสลิมเราก็ไม่ชอบพิพิธภัณฑ์และมุสลิมเราก็ไม่ค่อยชอบไปดูโบราณสถานนะผมเดาได้เลยถ้าพาทัวร์ไปนี่ก็เฮ้ยมาดูไอ้อิฐเนี่ยเหรอแล้วต้องลงตลาดไปดูสิช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มาดูก่อนอิดอะไรวะนี่มันมุสลิมไม่ดูหรอกกะละมังโอ่งแตกมันจะดูที่บ้านก็ได้แต่ถุนบ้านก็มีพาไปดูอะไรนี่เสียค่าเข้าชมตั้งกี่ดินาร์อะไรนะว่ากี่เจดีจอร์แดนอะไรก็ว่าไปเพราะมุสลิมไม่ใช่ฝรั่งนี่ฝรั่งพอไปดูกะละมังแตกโอ้โหเฮ้ย very good เห็นไหมแมมแมมแต่มุสลิมบอกเฮ้ยโตกันไปดูหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปรวบรวมของในประเทศไทยเนี่ยเยอะนะตัวนี้มีเจอและเรืออาหรับเรืออาหรับที่มาแต่สมัยนู้นน่ะสมัยมุชสมัยยาฮิลียะน่ะแล้วก็สมัยอับบาซียัดน่ะเรืออาหรับก็เจอแล้วขุดเจอที่ตำบลอะไรทางภาคใต้นี่แหละขุดเรือแล้วก็เจออะไรเขียนอะไรต่างๆมากมายผมขอกระซิบนิดนึงจริงๆแล้วหลักฐานมันจะต้องมีพวกเอกสารมีศิลาจารึกมีภาพเขียนอะไรต่างๆและมีอาคารสถานที่ที่ชัดเจนมากกว่านี้แต่อันนี้กระซิบแล้วกันนะว่าก่อนประเทศไทยจะเป็นประเทศไทยสมัยใหม่เนี่ยมันมีการผู้รับผิดชอบบางคนเนี่ยออกทัวร์ประเทศในการทัวร์ประเทศไทยเนี่ยสมัยนั้นน่ะหนังสือพิมพ์ก็ไม่มี YouTube ก็ไม่มีคนจะแอบถ่ายรูปก็ไม่มีก็ปรากฏมีคำสั่งให้ลบทำลายหลักฐานตั้งเยอะผมมีเพื่อนคนหนึ่งเราชอบคุยเรื่องประวัติศาสตร์อิสลามมาตลอดถึงขนาดบอกว่ามีการทำของไว้เพื่อจะเหยียบอิสลามไว้ตรงนี้ให้ไปอนัทเดี๋ยวเราเอาเช่ารถตู้กันไปอ่านกันวิธีเอารอดกันสักหน่อยแก้กันสักหน่อยสินี่แกชวนผมมาตั้ง6ปีแล้วแกก็ไม่ว่างสักทีแล้วอ้าวจะไปเมื่อไหร่ล่ะไม่ยอมไปว่างสักทีแล้วผมได้ยินจากเครือญาติสกุลอมาตยกุลนี่แหละเขาบอกว่าคือผมสอนมหิดลใช่ไหมมหิดลตรงศาลายาเนี่ยมันไปทางตะวันตกท่านสังเกตไหมมุสลิมเนี่ยนะชุมชนมุสลิมเนี่ยหลวงจะขีดให้อยู่ไปทางตะวันออกไปทางกัมพูชาทำไมเราไม่ขีดไปทางเนี่ยจากเลยตลิ่งชันไปพุทธมณฑล
ไปศาลาธรรมศพไปนครปฐมไปราชบุรีไปกาญจนบุรีก็จะมีประธานตอนหลังๆที่ไปอยู่และมารยูนหลังๆตามไปอยู่แต่การขีดให้ตั้งชุมชนไม่ขีดเพราะมันไปใกล้อาณาจักรอินเดียเดี๋ยวจะไปเกี่ยวเรื่องโรฮิงญาอีกเพราะอินเดียสมัยที่แผ่บารมีเนี่ยนะจักรพรรดิที่สร้างทัชมาฮาลจักรพรรดิที่สร้างมัสยิดกรุงเดลฮีจุคนหลายหมื่นคนจักรพรรดิโอรังเซฟที่สร้างมัสยิดที่กรุงลาฮอร์จุคนหลายหมื่นคนเนี่ยเป็นผู้บัญชาให้กองทัพบุกไปทางตะวันออกลึกไปในพม่าที่เป็นบังคลาเทศบังคลาเทศเป็นดินแดนใหม่นะบุกเข้าไปแล้วส่งคนเหล่านี้บุกเข้าไปทำนาลึกเข้าไปทำนาแต่จริงๆแล้วในยะไข่อาราคานเนี่ยมีมุสลิมอยู่ตั้งแต่สมัยนู้นสมัยอาหรับยาฮิลียะแล้วมีคนอยู่หมายความว่าคนที่จะเป็นลิงก์กับมุสลิมอ่ะพอพวกมุชริกีนเป็นมุสลิมคนในโรฮิงญาอาราคานก็เป็นอิสลามแต่จำนวนคนยังน้อยอยู่มาเพิ่มตอนไหนมาเพิ่มตอนจักรพรรดิอินเดียเนี่ยบัญชาให้ขยายไปจากดักกาเข้าไปยังจิตตะกองขยายไปทางตะวันตกไอ้ตะวันออกให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้อาณาจักรนี้ไปชนกับรัฐสุลต่านมาลายูและมันจะทำให้ตั้งแต่รัฐสุลต่านมาลายูโมโรบินดานเนาและรัฐสุลต่านแห่งมะนิลามะนิลาท่านไม่เคยได้ยินนะมะนิลากรุงมะนิลาเนี่ยมีสุลต่านอยู่มีวังอยู่ผมจะไปดูตำหนักมีเขาเขียนป้ายไว้เลยสุลตำหนักสุลต่านมะนิลาให้สุลต่านมาลายูจากฟิลิปปินเนี่ยเชื่อมไปจนถึงอินเดียเชื่อมกับอิหร่านเชื่อมกับออตโตมัน3ทวีปครับอันนี้มันเป็นเรื่องปัญหาโรฮิงญาตอนหลังเอาแค่นี้ก่อนอ่ะกลับมายังไทยเราเพราะฉะนั้นกรุงสุโขทัยต้องเรียกว่ามันมีการค้ากับมุสลิมและกรุงสุโขทัยเองก็มีร่องรอยของการสร้างพระปรางเจดีย์จะเจดีย์ให้มียอดเหมือนโดมเพื่อให้เห็นว่าเวลาพ่อค้าเดินเข้ามาใกล้กำแพงเมืองเข้ามา3กิโลเนี่ย2กิโลจะเห็นหอคอยที่เป็นหอเจดีย์เนี่ยปะหนึ่งไปยังอิสฟาฮานปะหนึ่งไปยังลาฮอร์ปะหนึ่งไปยังอิสตัมบูลมีหอขึ้นมาไปดูภาพโบราณสถานพิมพ์ Google เนี่ยเหมือนนายกบอกให้ใช้ Google นะพิมพ์ Google โบราณสถานสุโขทัยก็จะเห็นรูปนี้เลยเอ๊ะมันเหมือนโดมสุเหร่าอย่างนี้นะสรุปสุโขทัยมีมุสลิมละทั้งชุมชนพ่อค้าและก็ชุมชนดั้งเดิมนะนี่เรามีขอมมอนละว่ามาลายูทั้งหมดแต่มาถึงอยุธยาเป็นยังไงพออยุธยาพังงาดขึ้นมาแล้วเนี่ยอยุธยาพังงาดขึ้นมาแล้วอยุธยาเต็มไปด้วยเป็นเมืองการค้าแน่นอนคนทั้งสยามเนี่ยอาจจะเป็นมอญเป็นอะไรก็ว่าไปแต่อยุธยานั้นเป็นหัวใจของประเทศที่สูบฉีดโลหิตและขับเคลื่อนในอยุธยานั้นมีผู้คนต่างภาษาต่างชาติ30ชาติด้วยกันนี่เป็นเอกสารที่โปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสบันทึกไว้อิหร่านก็มีบันทึกไว้เพราะฉะนั้น30ชาติเนี่ยเป็นมุสลิมกว่าครึ่งหนึ่งถ้าทำการค้าและทำการค้าพุ่มซิมเป็นพ่อค้าที่สำคัญอ่ะไปสั้นๆจะหมดเวลาแล้วคือในตัวเกาะเนี่ยก็ยังมีมุสลิมอยู่ในตัวเกาะเห็นไหมยังมีกูโบอยู่ในฝั่งตัวเกาะที่ใกล้ในพระราชวังไม่ต้องเอ่ยละเอียดนักมีกูโบมุสลิมอยู่ในตัวพระราชวังที่เป็นวิทยาลัยครูเป็นต้นแต่ทำไมมุสลิมจึงอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะทำเกษตรทำไร่ทำนาทีนี้เวลาสมัยก่อนก็เหมือนตัวนี้จะไปตลาดไปโลตัสก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมัยก่อนพายเรือมาถ้าพายเรือมาเนี่ยเอาเรือไปจอดเนี่ยปาร์คิ้งล็อตไม่มีจอดไว้อะแล้วก็เดินซื้ออะไรนะหญ้าฝรั่นการพลูอบเชยมาซาล่าเอาไปผัดแกงอะไรเนี่ยนะซื้อผ้าสารีมาทำสบงสบายซื้อสรงกลับมาเรือหายครับมีคนช่วยเอาไปจอดให้แล้วก็ไม่บอกไปไหนก็ไม่รู้เรือหายแล้วเรือมันแพงอ่ะเพราะฉะนั้นที่ง่ายที่สุดก็คือพายเรือตามเรือนแพแล้วก็ซื้อแพนี้ขายเครื่องเทศแพนี้ขายกีน้ำมันเนยแพนั้นขายผ้าสรงผ้าใบผ้าเนี่ยผ้าทุกวันนี้นะทอมาจากพาราณสีฟังดูเหมือนเป็นเมืองฮินดูเนี่ยผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่พาราณสีด้วย
พระนครศรีเป็นศูนย์กลางการผลิตผ้าสารียกดิ้นทองดิ้นเงินดิ้นทองและ 80% ของนายช่างมุสลิมบ้าน2ชั้น3ชั้นข้างบนเนี่ยจะเป็นกี่แล้วก็เอาเส้นทองใส่กี่ว่าเวลาขายผ้าเนี่ยนะช่างตาช่างว่าน้ำหนักเส้นทองเท่าไหร่ท่านทราบไหมเวลาในหลวงทรงประทับเนี่ยนะแต่ละราชการเนี่ยนะข้างๆจะมีโต๊ะที่วางแก้วน้ำส้มแก้วน้ำเคยเห็นไหมจินตนาอดไหมแล้วผ้าที่ปูอ่ะและผ้าที่ปูรองพื้นพรมและผ้าที่เขานุ่งสำหรับเวลารำโขนน่ะผ้านุ่งเนี่ยเป็นผ้าชนิดเดียวกันเป็นผ้ายกดิ้นทองนำเข้าจากพาราณสีตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหรืออยุธยาพ่อค้ามุสลิมนำมาขายแต่ชาวบ้านห้ามชาวบ้านก็จะมีเกรดเพราะทุกวันนี้เป็นผ้าแบบเดิมที่สั่งเข้ามาชาวบ้านก็จะไปซื้อผ้าสารีอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไปรับพายเรือมาซื้อกีซื้อเครื่องเทศซื้อมาซาล่าซื้อน้ำหอมซื้อธูปซื้ออะไรแล้วเนี่ยนะก็มุสลิมเนี่ยแม้ว่าจะมาจากอินเดียที่เป็นอาณาจักรทัชมาฮาลอะไรเนี่ยไม่มีแม่น้ำสำคัญเท่าไหร่หรอกแต่แล้วก็อิหร่านแล้วก็ตุรกีมีเรือเยอะแต่ว่าแล้วมาจากเยเมนเนี่ยนะก็อยู่กึ่งทะเลทรายทั้งนั้นแต่อยู่ที่นี่เพื่อให้สะดวกการค้าต่อคนที่มาพายเรือซื้อน่ะจึงมาอยู่เรือแพแล้วจึงเรียกว่าแขกแพไงและแขกแพนั้นเป็นแขกเทพก็คือมีเชื้อสายไม่อาหรับก็อิหร่านอินเดียอะไรแบบนี้เยเมนยัมมันอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นี่คือต้องแบ่งยุคช่วงนะสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยหลังจากราชการที่3 4 5เนี่ยอีกแบบนึงอันนี้ก่อนหน้านั้นแบบสมัยก่อนอังกฤษเข้ามายึดอินเดียนะก่อนฝรั่งจะล่าเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นแขกก็เลยอยู่ตามเรือนแพเอาผมมาสั้นๆนะทีนี้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเรือฝรั่งสามารถทะลักเข้ามาได้ตลอดสมัยก่อนมันมืดนี่คืนข้างแรมเนี่ย2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่มเนี่ยมืดแล้วฝรั่งก็เอาเรือทะลักเข้ามาได้ตื่นเช้ามายิงเลยยิงโรงช้างยิงโรงขุนนางปราสาทราชวังแพ้หมดใครแนะนำขุนนางมุสลิมที่เป็นมุสลิมออตโตมันจึงได้แนะนำว่าที่ออตโตมันอิสตัมบูลเนี่ยเราเอาความคิดนี้มาจากพวกโรมันไบเซนไทน์เราขึงโซ่ไว้ที่ปากแม่น้ำที่สุลต่านแมฮเมดที่สองอ่ะเอาเรือสำเภาลากขึ้นภูเขาอะลากอ้อมภูเขาไปทิ้งไว้ในทะเลสาบข้างหลังอะเพราะว่ามันมีโซ่ขวางอยู่เพราะฉะนั้นที่บ้านเมืองข้าพเจ้าที่ออตโตมันเนี่ยเราเอาโซ่ขวางแม่น้ำไว้เพราะฉะนั้นจึงได้อิมพอร์ตซื้อโซ่เนี่ยต้องไปดูที่โซ่ว่าเป็นโซ่ออตโตมันหรือเป็นโซ่จากประเทศอะไรและเก็บที่ไหนรู้ไหมเก็บอยู่ที่ในท้องพระโรงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติผมไปดูมาแล้วใช่โซ่ที่ขึงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคำแนะนำของมุสลิมอันนี้มุสลิมสร้างคุณูปการประเทศนี้ที่อยู่รอดมาได้เราเป็นส่วนหนึ่งนะโอเคสั้นๆนะทีนี้เอายังไงมันมีเรื่องเยอะแต่ว่าเวลาจำกัดเวลาไล่เข้ามาแล้วเอางี้พอพม่ามาล้อมเมืองเอาสุดท้ายเลยมุสลิมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดต่างๆยังไม่นับเสื้อผ้าที่เรียกว่าเสื้อที่ใส่เสื้อคุยปริญญาบัตรของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชมงคลอะไรพวกนี้นะจุฬาลงกรณ์เนี่ยไม่ใช่เสื้อพราหมณ์ไม่ใส่เสื้อครับพราหมณ์นุ่งจงกระเบนถอดเสื้อแล้วใส่สายสิญจน์ผมอยู่อินเดียผมรู้จักพราหมณ์ไม่ใส่เสื้อแต่เป็นเสื้อคลุมอิหม่ามเรียกว่ากัฟตานยิลบาบกัฟตานเนี่ยเพราะฉะนั้นเสื้อคลุมเนี่ยเป็นเสื้อคลุมอย่างเช่นราชมงคลพระจอมเกล้าบางแห่งใส่สีแดงๆอ่ะนะมีคริปสีทองอ่ะนะเป็นลายเดียวเป๊ะเลยผมมีรูปพอดีเราไม่ได้ฉายวิดีโอไม่ได้ฉายสไลด์เป็นของพวกแมฮตารอนก็คือนายทหารแตรวงดุริยางของออตโตมันจะใส่ชุดเสื้อคลุมสีแดงคริปทองตรงนี้เป็นแมฮตารอนเพราะฉะนั้นราชสำนักไทยก็ใช้ชุดเหล่านี้นะเอาเยอะแยะไปหมดสรุปก็คือพอพม่าล้อมเมืองเนี่ยพระเจ้าตากทำยังไงจะต้องตีฝ่าออกมาแต่ก่อนจะตีฝ่ามาเป็นยังไงนั้นบรรดาแขกคือคนเนี่ยทหารเนี่ยห้ามคนออกนอกเมืองคนนอกก็ไม่ให้เข้าคนในก็ไม่ให้ออกแต่คนเนี่ยรู้แล้วว่าอีก
เดือน2เดือนเนี่ยพม่ามันบุกเข้ามาปล้นฆ่าข่มขืนแน่นอนชิงทรัพย์สมบัติหมดเพราะฉะนั้นหนีไม่มีใครหนีได้แต่แขกหนีได้แขกแพเพราะอยู่แพพอกลางคืนทหารก็พายเรือมาดับไฟหมดดับไฟปิดหมดนอนพายเรือไปยังมันบ่าวไพร่ทั้งหลายปิดไฟดับไฟอะไรกับภาษาผมก็ไม่ได้รู้อ้อเจ้าอะไรนะพูดไม่เหมือนพันเป็นเดาๆแล้วกันพอดับไฟหมดแล้วเป็นยังไงเรือนข้างแรมเห็นว่าทหารหลับยามมั่งอะไรมั่งนะปลดโซ่น้ำลงน่ะปลดโซ่แพนี่มันก็บ้านแพเรือนแพมันก็ลอยลงใหญ่ๆๆๆใหญ่ให้เร็วนักใหญ่ให้เร็วนักเดี๋ยวทหารเฮ้ยทำไมมันนอนต่อแพค่อยๆเลื่อน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 ไปแล้วก็ไปจุดมาที่ไหนมาที่ป้อมบางกอกไงที่ขึงโซ่ไว้เพราะผู้บัญชาการป้อมบางกอกเป็นอิสลามเป็นออตโตมันเพราะมีแขกอยู่ชุมชนแขกนี่ไงที่เขาอยู่ที่มัสยิดต้นสนน่ะป้อมธนบุรีป้อมบางกอกไงบางกอกฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนบุรีจุดมาแขกก็มาล้อมอยู่นี่เพราะว่าญาติพี่น้องอยู่ตรงนี้ก็มาเลื่อนแขกมาอยู่ตรงนี้ทีนี้ยังไงเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าตากก็ตามมาอันนี้สั้นๆนะพระเจ้าตากก็ตามมาก็จึงได้สร้างกรุงธนบุรีตรงนี้แต่ท่านทราบไหมมุสลิมก็เป็นผู้ให้กำเนิดธงชาติไทยธงแรกคือธงแดงเพราะผู้บัญชาการป้อมเป็นออตโตมันนี่ถ้าไปแล้วเรือฝรั่งจะเข้ามาเนี่ยนะเรือฝรั่งเศสเรือสเปนเรือฮอลันดาเรืออังกฤษจะเข้ามาก็จะบอกว่าเรามีโปรโตคอลแล้วถ้าเรือจะผ่านป้อมเรือจะต้องยิงปึ้งปึ้งปึ้งยิงสลุดแล้วป้อมจะต้องยิงตอบปึ้งปึ้งเรือจะชักธงธงฮอลันดาธงฝรั่งเศสธงอังกฤษและป้อมจะต้องชักธงตัวเองขึ้นไทยเราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไทยเราก็เอาธงพอดีเหมือนกับลูกเสือเวลาลูกเสือพาลูกเสือไปศรีราชาใช่ไหมแลกกับลูกเสือสวีเดนแลกกับลูกเสือนิวซีแลนด์ธงเลยนี่ไงธงอะธงอะไปเอาเป็นหีบมาสิธงก็ไปเอาธงผมจำไม่ได้แล้วนะสมมติเอาธงฮอลันดาขึ้นไอ้ฝรั่งเศสบอกไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นฮอลันดาเพราะถ้าเรายอมรับเราวิ่งผ่านเข้าไปแสดงว่าตรงนี้เป็นของฮอลันดาไม่ได้น้องไม่ยอมมันต้องเป็นของฝรั่งเศสก่อนถ้างั้นเพราะฝรั่งเศสเอาเวียดนามแล้วเอาเขมรแล้วถ้าคุณไม่ใช่ฮอลันดาได้ไงเอาไทยบอกมันเรื่องมันเยอะจังไอ้พวกฝรั่งนี่เรื่องมันเยอะจังเซโบนี่ปากกูไปยังไงก็เอาพระเขามาขึ้นมาไอ้ฝรั่งบอกแหมก็รู้เมื่อวานเห็นใส่อาบน้ำอยู่ไม่ได้โน่นี่กูเห็นอยู่ใส่อาบน้ำอยู่เมื่อวานโดดตูมเอาไม่ได้อีกก็ผู้บัญชาการป้อมบอกข้ารู้ตอนนี้ข้ายังเด็กๆอยู่ที่ออตโตมันเราธงแดงแต่เรามีดาวเดือนแต่ประเทศสยามไม่ใช่ประเทศอิสลามเอาดาวเดือนออกจะทำตาเตออื่นก็ไม่ทันแล้วก็เอาธงแดงตัดให้เท่ากับธงฮอลันดาเท่ายังก็ขึงไว้นี่เป็นที่มาธงแดงก่อนจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มรูปช้างรูปอะไรเข้ามาในตอนหลังๆนี่คือที่มาอ้าวอิสลามในประเทศไทยมาสู่ขอจบตรงใกล้ๆคลองบ้านเราแล้วกันนะสมัยร.5เลยแล้วกันเรื่องมันเยอะแต่ผมก็มันต้องสอนทั้งเทอมแต่ว่าอัลกุบรอให้มาชั่วโมงนึงก็ขอบคุณมากแล้วทีนี้เอาสั้นๆตรงนี้เลยนี่นะรัชกาลที่3เนี่ยทรงเป็นโอรสของรัชกาลที่2รัชกาลที่2เนี่ยทรงมีฉายาเจ้าจอมองค์หนึ่งน่ะเป็นลูกเจ้าเมืองนนทบุรีมุสลิมฉายาองค์นี้คือมาเรียมเรียกว่าพอให้กำเนิดบุตรจึงเป็นเจ้าจอมมารดาเจ้าจอมที่ไม่ให้กำเนิดลูกชายหรือไม่ให้กำเนิดลูกเป็นเจ้าจอมไม่เฉยแต่เจ้าจอมที่ให้กำเนิดลูกชายแก่กษัตริย์เจ้าจอมมารดาจึงเป็นเจ้าจอมมารดาแล้วก็พระองค์ก็เป็นเจ้าจอมมารดาเรียมให้กำเนิดรัชกาลที่3ใช่รัชกาลที่3เป็นลูกมุสลิมแต่ท่านรัชกาลตัตบิยัตอยู่ในวังตามแบบพุทธนะแบบนี้คุณตาท่านใครคุณตาคุณยายท่านคือมุสลิมนนทบุรีอันนี้เป็นลูกหลานสุลต่านสุไลมานผมเป็นทั้งแม่ผมเป็นลูกหลานสุลต่านสุไลมานแล้วไม่น่าเชื่อครึ่งหนึ่งทั้งพ่อผมเป็นลูกหลานสุลต่านสุไลมานเป็นลูกหลานของเจ้าจอมมันดาเรียมรัชกาลที่3เอาสั้นๆนี้แล้วกันว่านี่หนึ่งแล้วนะพระมหากษัตริย์ไทย
มีแม่เป็นมุสลิมเจ้าจอมบันดาเรียมทีนี้พอหลังจากนั้นมาถึงใครรัชกาลที่4รัชกาลที่4รัชกาลที่3พี่น้องกันคนละแม่พอรัชกาลที่3สิ้นพระชนรัชกาลที่4บวชอยู่ก็ทหารก็ออกมาตาม4แยกกันนะเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านแล้วก็ส่งเกี้ยวอะไปรับรอซีจากในวัดมาเข้าวังก็เป็นรัชกาลที่4รัชกาลที่4นะก็เช่นเดียวกันมีชายาแต่ชายาที่ให้กำเนิดรอ5ก็เป็นมุสลิมเป็นลูกหลานสุลต่านสุไลมานเช่นเดียวกันซุนนีอันนี้ครั้งแขกเปอร์เซียซุนนีปรากฏว่าทั้งรอ3และรอ5ที่เป็นต้นเพราะรอ5ก็ทำไมนี่ก็ต้องใจว่าราชสำนักก็จะมีความรู้อ่ะทีนี้ดูนะรัชกาลที่5ว่ายังไงรัชกาลที่5ทรงเสด็จออกประพาสบ้านเมืองใช่ไหมเสด็จประพาสต้นนะก็ดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลระหว่างที่ให้ออกนั่งเรือคลองแสนแสบคลองแสนแสบนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพสิรินทราพระบรมราชินีซึ่งมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงรำเภยทรงเป็นพระธิดาหม่อมเจ้าหญิงรำเภยเนี่ยนะแม่ร .5 เนี่ยนะทรงเป็นพระนามเดิมเป็นพระธิดาในสมเด็จในพระบรมราชมาหทัยกาเธอกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์พระองค์เจ้าสิริวงศ์ราชสกุลสิริวงศ์ณอยุธยาเนี่ยสิริวงศ์เนี่ยเป็นลูกหลานสุลต่านสุไลมานลูกหลานร .3 ร .3 นะเป็นพระราชโอรสลำดับที่6ของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นแม่รัชกาลที่5เป็นลูกของลูกลำดับที่6ของร.3นะในและลำดับที่1คือใครในเจ้าจอมมันดาทรัพย์ซึ่งเป็นธิดาอักษรสมบัติหม่อมทัพกับท่านผ่องซึ่งเป็นธิดาพระยาพัทลุงพระยาพัทลุงนี่เป็นลูกหลานสุลต่านสุไลมานอันทุนทวันนี้ตระกูลณพัทลุงเป็นตระกูลสายพุทธแต่เขาก็นับเขาก็รู้ว่าเขาสืบมาจากสุลต่านสุไลมานนะสกุลแขกซุนนีแห่งเมืองพัทลุงและมารดาของท่านผ่องคือท่านปล้องเป็นธิดาพญาราชวังสันเสนีหรือหวังบุตรเจ้าพญาจักรีศรีองครักษ์จักรีมุตนะสมัยสมุหานายกหรือนายกรัฐมนตรีในสมัยแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีเพราะนายกรัฐมนตรีสมัยกรุงธนบุรีจักรีมุตนะมหมุดและแม่ทัพเรือมุสลิมเช่นเดียวกันอีกทีนี้เอาละเวลารัชกาลที่5เป็นเด็กยังเป็นทารกอยู่อ่ะวังเอาใครมาเลี้ยงแม่รัชกาลที่5ก็ต้องไปเอาญาติมาเลี้ยงแล้วเห็นว่ามุสลิมเนี่ยนะอัลเลาะห์เรื่องความสะอาดเนี่ยรู้เด็กผู้ชายล้างปัสสาวะยังไงเด็กผู้หญิงล้างปัสสาวะยังไงคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยคนในวังที่เป็นยวนเป็นมอญเป็นอะไรไม่รู้เรื่องเป็นจีนไม่ล้างเลยนี่เอานี่เอามุสลิมมาสิเขาก็แนะนำก็ไปเอาญาติจากทางเมืองนนท์น่ะมาเป็นพี่เลี้ยงรอ5ตั้งแต่เล็กๆเลยรอ5พี่เลี้ยงรอ5ก็เป็นอิสลามตกลงเวลารอ5ล้มเป็นยังไงใครจะมุจาอย่างไงอัลลอฮ์ล้มอีกแล้วอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทุนกำหม่อมล้มอีกแล้วอัลลอฮ์เห็นไหมเดี๋ยวผมเอาไปทำออเจ้าได้เลยนะตอนต่อไปทีนี้ยังมันรอ5จะไปถึงคลองเนี่ยคลอง3สายไปสายกองดินยังไงเฮ้ยรอ5วันนึงเอาสั้นๆเลยพอเดี๋ยวก่อนข้ามไม่ได้พอพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงชราภาพเนี่ยก็ปลดเกษียณก็ไปอยู่เมืองนนท์กับญาติรอ5ก็บอกโอ้เป็นยังไงมั่งแบบนี้เหรอเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วเหรออ๋อแล้วอยู่ใกล้สุเรามั้ยล่ะสุเราที่นะกะดีเค้าน่ะมีมั้ยกะดีไม่มีกะดีมันเล็กมากพะยะค่ะเอาตังค์ไปจึงเอาตังค์ไปทำสุราที่เมืองนนท์น่ะหลังเดิมต้นรอ5นะทีนี้เอาไปจบตรงเรื่องคลองแสนแสบด้วยกันวันนึงรอพระเรียกว่าพระพี่เลี้ยงหยาพระพี่เลี้ยงหยาเป็นพี่เลี้ยงรอ5ทีนี้วันนึงนะรอ5ก็ไปเลยเรียบจบแล้วความภายในที่อยู่กับมุสลิมมาแล้วตอนนี้พอเป็นกษัตริย์แล้วจะไปตรวจบ้านตรวจเมืองแล้วก็รู้จักไพร่ฟ้าประชาชนดีไงเอาออกจากนี่เลยกรุงเทพออกมาจากนู่นเลยภูเขาทองเรือก็มาจนผ่านมหานาคผ่านกิ่งเพชรผ่านคลองตันมาเนี่ยละ
พอมาเลยมินบุรีเป็นไงทรงเขียนไว้เองเลยดังความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาระบุว่าพอออกจากวัดปากบึงผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนต้องไปดู GPS ก่อนนะออกจากวัดปากบึงเล่าได้เฉยๆแต่ไม่เล่าได้เฉยๆแต่ไม่รู้ประเดี๋ยวก็ผมเป็นคนหนองจอกนะแต่ว่าไม่รู้ประเดี๋ยวก็เข้าแดนเมืองมีนคลองตอนนี้นะหน้าตาแต่ละคนดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงจะเข้มๆนะหน้าตาไม่ได้เบลอๆทั่วๆไปหน้าตาดูมีจมูกนะโอเคไม่เกาะยึดมีต้นไม้ริมคลองมากมายเราคงจะจำได้สมัยก่อนนั่งเรือไปกินบุญกันเรามีอะไรต้นทรงต้นไทรต้นสแกมีบ้านเรือนมากมายมาจนถึงหนองจอกเป็นหมู่ใหญ่ก็เลยไปเห็นวัดสักวัดเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นหลักฐานเลยนะหลักฐานไปให้พพส.อะไรได้เลยนะที่ว่าร้อยสิอะไรสุเรามันจากไหนมันได้เริ่มมีวัดเดียวนี่หลักฐานเลยไปเถียงเลยไปเถียงนู่นวันกิยามัดไปเถียงได้เลยเนี่ยมันมีหลักฐานไปขึ้นศาลที่นู่นเลยเห็นวัดสักวัดเดียวเท่านั้นทรงตัดไปเลยนะเพราะแถบนั้นน่ะเป็นบ้านแขกหมดคือแขกของพวกหลวงอุดมทีเดียวจะหาใช่คนอื่นคนไกลก็ไม่แสดงว่าหลวงอุดมเนี่ยใกล้ชิดเดินเข้าเดินออกในวังและทรงจำหมดนะเขาจำข้าราชบริพารได้หมดเจ้านายสมัยก่อนใช่ไหมเฮ้ยมึงเอาอะไรเข้ามาในวังวันนี้มาแบ่งกูกินบ้างสิทำอะไรที่บ้านบาเยอร์อะไรแบบนี้นะไม่ใช่บาเยอร์พะยะค่ะซัมบูซ่าเอามาไม่ได้กินไม่ได้กินมา3ปีแล้วซัมบูซ่าตั้งแต่นู่นทำให้กินเพราะคนในวังเขารู้จักไงเพราะฉะนั้นรอสองเขียนยังไงมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงโอเคนี่พอจบปฐมมานานแล้วเดี๋ยวผิดครูภาษาไทยจะว่าเอาเห็นไหมรอสองยังจำเลยเห็นไหมพระกษัตริย์ท่านพระองค์จะจำหมดแล้วนี่คือต้องเข้าใจว่าทำไมอ่ะวังก็ดีเจ้านายเขาจึงมองเราดีเข้าใจนะไม่ใช่เพิ่งมาจับพัดจับผูเอาตอนนี้หรอกตอนนู้นตอนนี้ไม่ใช่มันสืบมันตั้งแต่นู้นอยุธยาน่ะพันอารายมหาราชได้บัลลังก์ได้บัลลังก์มาจากลุงจากยังไงอ่ะท่านเป็นลูกกษัตริย์แต่ลุงเอาบัลลังก์ไปแล้วท่านได้บัลลังก์มายังไงได้บัลลังก์มาในวันอาชูรอเอาเล่าแค่นี้พอเล่าเยอะเดี๋ยวไปทะเลาะกันเรื่องซาอุดีเรื่องอะไรอีกหาว่าอาจารย์โอนเอียงมันจะมาเล่าแค่นี้พอได้มาวันอาชูรอแค่นี้นะก็คงจะมีการกวนสุกรอะไรอย่างเงี้ยเลยนะพอเผลอก็จี้เลยทรงชิมสุกรสิพระยาค่ะโอ้พออร่อยพอมือไม้แล้วต่างจี้เลยนะจับตัวพระเจ้าอาพระเจ้าลุงเป็นตัวประกันยึดได้ตกลงนั่นนี่ที่เป็นที่มาก่อนเพราะนั่นต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมในวังเขาดีกับเราเหลือเกินอ่ะมันมีอาสอนมีที่มาแต่คนรุ่นหลังๆที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนี่แหละโอเคจบเท่านี้เพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าคงมีสาระนะไม่ใช่มาท่านอาจารย์อันนั้นกลับไปบอกแล้วแกคุยอะไรกันไม่รู้นะฉันหัวเราะอย่างเดียวนะคงพอมีสาระบ้างนะที่จะมารับใช้พี่น้องที่อัลกุบรอนะครับก็ขอชูโคตอนรัสุบฮานุตาลาและขอรัตลาได้ทรงให้เราได้เพิ่มพูนซึ่งอีมานศรัทธาและก็คุณงามความดีเหมือนที่บรรดาบรรพชนของเราได้ทำไว้รับใช้สังคมนี้และก็อินชาอัลเลาะห์ในวิกฤตที่คนบางคนในสังคมไม่รู้จักเราจะเป็นวิกฤตที่ทำให้สังคมมุสลิมปรับตัวและค่อยๆนำข้อมูลออกมาเปิดเผยและก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัตตะรกีบเวลาอัตตะรกีบเล่าให้มันดูดีก่อนอย่าเอาเรื่องน่ากลัวสวรรค์นรกแล้วก่อนเอาเรื่องดีไปก่อนแบบนี้ที่ผมเล่าอย่างเงี้ยนะเพราะเขาจะได้ฟังกับเราแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงทําให้คนที่นี่ได้รับฮิดายะห์ทางนําไอ้ยูนาวิรุนูรัลอีมานอะลาชะอ์บิตไทลันอินชาอัลลอฮุตะอาลาซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์